จะเป็นขั้นตอนของการขอขมาหน้าคุกเข่าขึ้นเตรียมกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีหมุนขวากลับไปหาพ่อแม่ของเราดูเส้นให้ตรงถ้าพร้อมแล้ว อยากถ่ายรูปก็ถ่ายนะตอนนี้จะเป็นการขอขมาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีพนมมือด้วยดอกบัวตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังที่ข้าพเจ้าแจ้งชื่อนามสกุลพร้อมกันได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินกระทำผิดต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งทางกายวาจาและใจข้าพเจ้าได้สำนึกผิดในกรรมนั้นแล้วขอพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้โปรดลดโทษยกโทษงดโทษและอโหสิกรรมโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญยื่นดอกบัวไปเพื่อเป็นการขอขมาต่อพ่อแม่ของเราพ่อแม่รับดอกบัวพ่อแม่รับดอกบัวหลังจากนั้นเตรียมกราบขอขมาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีพ่อแม่เอาดอกบัววางไว้ที่บาทดอกบัวไว้ที่บาทอันนี้คือเสร็จขั้นตอนการขอขมาเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการบรรพชาอุปสมบทเวลา 13:00 นต่อไปหน้าหันหน้ามาหาพุทธรูปเหมือนเดิมนั่งตามสบายนะครับนะช่วงนี้อธิบายเสริมเพิ่มเติมต่อแห่งสักเล็กน้อยนะครับนะเนื่องจากว่าอุโบสถของเฮาอันเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมเจ้าอาวาสออกแบบพิเศษมันต้องมีฝาผนังนะครับนะเพื่อที่จะได้ให้คุณพ่อคุณแม่คณะศรัทธาต่างข้างจะได้ดูได้เห็นกิจกรรมพิธีกรรมในการบวชพระสงฆ์องค์เจ้าว่าเพิ่นจะใดกันนะครับนะขั้นตอนที่1 2 3 4ไปจนถึงเซตซับเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะได้เห็นหมดทุกขั้นตอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเฮาพอเห็นกันดูกันหันกันแน่นอนเสียงติอู้ก็จะต้องเข้ามาถึงกันนะครับเนาะแต่เพราะฉะนั้นจึงขอความกรุณาคณะศรัทธาสาธุชนอยู่ในความสงบในขั้นตอนพิธีกรรมนะครับนะเนื่องจากพระอุปัชฌาย์ท่านจะได้ใจสมาธิในการอบรมสั่งสอนนาคนะครับเนาะตลอดไปจนถึงบอกกล่าวถึงคุณพ่อคุณแม่คณะศรัทธาสาธุชนในเรื่องบุญเรื่องกุศลที่จะได้เกิดขึ้นต่างๆนะครับก็จะได้เห็นได้ยินได้ฟังไปพร้อมๆกันนะครับนะสำหรับทยทานสังฆทานทรงปัจจัยที่เตรียมมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้าในพิธีกรรมนะครับเนาะตอนสุดท้ายพุ่นนะครับนะตอนที่นาคทั้ง4บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะครับเนาะก็จะได้เฮือนาค
รูปที่1กับ2นั่งอยู่ฝั่งนี้นะครับรูปที่3กับ4อยู่ฝั่งเพศนะครับนะเพราะฉะนั้นญาติฝั่งนี้จึงเป็นญาติของรูปที่1กับ2นะครับเนาะฝั่งเพศ3กับ4นะครับ แล้วก็จะได้ช่วยกันยกออนทายธรรมทายทานนะครับเนาะตอนนั้นนะตอนสุดท้ายนะครับเนาะประมาณบ่าย 3:00 นขึ้นมาวางไว้เทียบไว้บนพรมแดงๆด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้านี่นะครับนะเทียบวางทายทานเซตทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งสองปัจจัยก็จะวางไว้ในพานนะครับที่เตรียมมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้านะ แล้วก็จะได้นำคณะศรัทธากล่าวคำถวายโดยผมจะกล่าวนำนะครับเนะเหมือนกับเขากล่าวคำถวายพระทหารแบบนั้นนะครับเนาะอิมานิมะยังพันเตอย่างนี้นะคณะศรัทธาพร้อมทั้งพระใหม่ก็ว่าไปพร้อมๆกับผมนะครับเนาะตัวกันไปเป็นวักเป็นวักกล่าวคำถวายเสียทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยก็จะได้เจิญคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นตัวแทนท่านใดท่านหนึ่งนะครับเนาะในเจ้าภาพที่1ในเจ้าภาพที่2เจ้าภาพที่3แล้วก็เจ้าภาพที่4จะได้น้อมถวายในซองปัจจัยของพระพุทธก่อนนะครับเนี่ยหรือว่ากันพระพุทธตั้งอยู่ตั้งปุ้นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะบอกเองนะครับเนาะส่วนทายทานตึงมดตึงเสี้ยงด้านหน้าพระสงฆ์นี่นะมอบหน้าที่ให้พระใหม่ตอนนั้นนะครับเนาะหน้าเป็นพระใหม่มรณะถึง4รูปเนี่ยช่วยกันน้อมประเคนถวายมหาพระอุปัชฌาย์ก่อนนะครับเนาะถวายพระอุปัชฌาย์เสียทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยรูปที่1กับ2ถวายพระสงฆ์องค์เจ้าฝั่งนี้รูปที่3กับ4ถวายพระสงฆ์องค์เจ้าฝั่งนี้นะครับเนาะแยกกันฝั่งละ2นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อซองปัจจัยต่างๆทั้ง4เจ้าภาพมันอยู่รวมกันในพานเดียวเพื่อที่จะบ่ฮื้อมันซับซ้อนกันนะครับจึงจําเป็นจะต้องใส่หมายเลขไปนะครับเนาะอันนี้นาครูปนี้นะครับเนาะหมายเลข1นะครับเนาะหมายเลขประจำตัวเปิ้นนะครับเนาะอันนี้น่าจะเป็นชาวจีนมาก อันนี้หมายเลข2นะครับเนาะซองปัจจัยทุกๆซองเขียนหมายเลข2ติดไว้นะครับเนาะติดหน้าซองอันนี้หมายเลข3นะครับนะแล้วก็สุดท้ายหมายเลข4นะครับเนาะเลขไผ่เลขมันนะครับเนาะก็เดี๋ยวมันอยู่ในพานเดียวกันก็จะเรียงไป1 2 3 4โดยลำดับนะครับ ใส่หมายเลขก่อนนะครับเนาะเขียนหมายเลขเสร็จแล้วไว้ฮะนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเองนะครับนะตัวใหญ่ๆนั่นนะจะได้เห็นชัดๆนะครับเนาะแล้วก็จะได้อธิบายเสริมเพิ่มเติมเรื่องทายทานแถมสักเล็กน้อยนะครับเนาะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเจ้าภาพเจ้าศรัทธามาต้องวิตกกังวลนะครับนะสำหรับทายทานที่เตรียมมาถวายนะครับเนื่องจากว่าเครื่องทายธรรมทายทานต่างในนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปรุงในโรงครัวนะครับเนาะเป็นของใช้ในโรงครัวพระสงฆ์องค์เจ้าในพิธีกรรมพิธีการน่ะเปิ้นเพียงแต่หับไว้เป็นตัวแทนของพระสงฆ์องค์เจ้าตึงวัดบ่ได้นะครับเนาะแต่เพิ่นบ่ได้ฮับเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธีก็หิ้วเข้ากุฏิอันนี้ของเจ้าอาวาสก็หิ้วกุฏิเข้ากุฏิเจ้าอาวาสอันนี้ของพระผู้สวดก็หิ้วไปได้กุฏิพระผู้สวดบ่ใช่อย่างอั้นนะครับเนาะฮับไว้เป็นพิธีกรรมเฮือสําเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแก่คณะศรัทธาทั้งบนนี้ตอนนี้เวลานี้บ่ได้นะครับเนาะแต่ตึงมดตึงเสี้ยงนั้นจะน้อมนําไปเฉพาะซองปัจจัยที่คณะศรัทธาตั้งจิตตั้งใจถวายพระอุปัชฌาย์ถวายพระผู้สวดและพระสงฆ์ในลำดับพิธีกรรมต้องอั้นนะครับเนาะเพื่อนำไปใจให้เกิดประโยชน์บำรุงธาตุบำรุงขันธ์เจริญในสมณกิจสมณธรรมต่อไปนะครับสำหรับเครื่องปรุงทายทานทั้งหมดทั้งมวลนั้นจะนำเข้าโรงครัวหมดเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแจ้งให้ได้รับทราบตามนี้นะครับเนาะไม่ต้องวิตกกังวลว่าจะซับสนกันเพราะสายที่สุดก็ไปที่เดียวกันหมดนะครับเนาะเลี้ยงพระสงฆ์องค์เจ้าถึงวัดนะครับนะคณะศรัทธาก็จะได้บุญได้กุศลครับเครื่องทายทานทั้งหมดทั้งมวลพร้อมกันในเวลานี้นะครับท่านใดยังซับสนเรื่องซองปัจจัยยังเขียนบ่ถูกพ้องว่าเขียนอย่างพ้องนะครับเนาะเดี๋ยวท่านใดบ่เข้าใจก็บอกผมนะครับนะจะได้อธิบายซองปัจจัย19ซองว่าจะเขียนอันใดพ้องนะครับเนาะ
สัญญาณระฆังดังแล้วนะครับนะใช้เวลาในการบวชนาคบวชเนนบวชพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเวลาก็น่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงไปๆนะครับนะสมมติว่าเริ่มบ่ายโมงตรงนะครับเนาะก็จะแล้วเสร็จเวลาน่าจะประมาณบ่ายสามโมงหรือว่าบ่ายสามโมงครึ่งนะครับนะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับเนาะเหมือนกับเราไปดูกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับนะอันนี้จะอธิบายเสริมเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ต้องการบันทึกภาพถ่ายรูปนะครับเนาะก็หมายความว่าครึ่งแรกเนี่ยครึ่งแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมมอบผ้าไตรมอบต้นเทียนมอบบาตรคือกับนาคคือกับว่าที่สามเณรตำบลนี่นะครับเนาะการมอบของทุกสิ่งทุกอย่างตำบลนี่จะอยู่ในช่วงเวลาครึ่งแรกประมาณชั่วโมงแรกท่านสามารถอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะครับนะบันทึกภาพถ่ายรูปได้ตลอดเวลานะครับเนาะเข้ามายืนลักษณะอย่างผมนี่ก็ได้นะครับลายปุ้นก็เหมือนกันนะครับนะลายนี่ก็เหมือนกันแต่หลังจากที่นาคทั้งหมดได้ของไปหมดเป็นที่เรียบร้อยอันนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาตั้งหลังครึ่งหลังนะครับเนาะท่านจะขออนุญาตขอความร่วมมือช่างภาพบันทึกภาพถ่ายรูปนั้นถอยออกมาห่างหน่อยนะครับเนาะอยู่บนตีนใจคานี่นะครับนะหรือว่าอยู่ในศาลาบาทนี่ก็ได้ตอนนี้ฝนมาตกนะครับเนาะคืออยู่ในแนวที่ฝนตกนะครับเนาะยืนถ่ายรูปได้แต่เข้ามาใกล้ๆแบบนี้มาได้นั้นนะครับเนาะอันนี้หมายถึงครึ่งหลังนะเดี๋ยวจะประกาศบอกเข็มกำนึงว่าเข้าสู่ช่วงเวลาครึ่งหลังแล้วนะครับเนาะสังฆกรรมสำคัญช่างภาพถอยออกมาหน่อยนะครับเนาะจะได้ประกาศบอกแจ้งให้นะครับบรรพชาได้ถ่ายรูปใกล้ๆได้แต่อุปบทเป็นสังฆกรรมเนาะต้องอาศัยอาณาเขตขอบเขตของพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะในบริเวณขอบเขตของลูกนิมิตนะครับเนาะเป็นที่ทำสังฆกรรมใบเสมาธรรมจักรเนี่ยนะครับป่อบัญชงว่าอุโบสถงามไฟก็งามอ่ะที่มันงามเพราะอย่างพวกก็จะได้บอกคือนะครับนะที่มันงามก็เพราะว่ามดเสี่ยงจำนวนเงินที่สร้างที่แปลงไป55ล้านมันก็เลยงามนะครับเนาะอุโบสถหลังนี้พร้อมศาลาบาทที่หัวนั่งนี่นะมันเป็นไม้สักทองก็เลยใช้เวลาสร้างเวลาแปลงเหมือนตั้งแต่แล้วเสร็จเมื่อปี56ครับเนาะตอนนี้ปี67แล้ว10กว่าปีแล้วนะครับบางทีก็ฝนหัวพองละก
การบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านั้นก็บ่ยากต่อใดนะครับเนาะ2ชั่วโมงผ่านก็เสร็จซับเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าที่จะอยู่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมต่อไปบางคนก็ตั้งใจบวช7วันบางท่านก็9วันบางท่านก็เกินเดือนบางคนก็อยู่สักเดือนนึงบางคนก็อยู่ไปเรื่อยๆก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะยังบ่ฮู้ว่าจะอยู่ได้เมินแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแบบนี้ก็มีนะครับนะแต่อย่างใดก็ตามนะครับเนาะการอยู่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญสมณกิจในวันต่อๆไปอันนี้มันก็เหมือนกับคนทั้งโลกทั่วไปนั่นแหละนะครับเนาะก็จะต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยทั้ง4ประการอย่างที่เฮาฮู้เฮาหันกันก็คืออยู่ด้วยข้าวดูด้วยน้ำอยู่ด้วยเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเจ็บใครได้ป่วยบ่สบายหรือว่าอาพาธก็ต้องเพิ่งยุกยาเหมือนกันนะครับบ่มีภัยวิเศษไปกว่ากันเรื่องมื้อนี้นะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจนายแพทย์คุณหมอนักการเมืองนะหรือว่าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปก็เหมือนกันหมดนะครับก็ต้องกินข้าวกินน้ำจะต้องถึงจะมีชีวิตอยู่ได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับจะวันต่อๆไปเรื่องของกับข้าวกับปลาพระใหม่จะได้มาโดยวิธีใดมือเจ้ามือเพนก็ในช่วงที่รอพระอุปัชฌาย์นะครับเนาะเสริมเพิ่มเติมสักเล็กน้อย วันพุธมาเจ้านะครับสัญญาณระฆังดังประมาณ6โมงป่ายสักเล็กน้อยพระใหม่ทั้ง4รูปตลอดไปจนถึงพระสงฆ์องค์เจ้าเก่าประจำวัดเฮาก็จะได้ร่วมกันฉันภัตตาหารมื้อเจ้าหรือว่าฉันจังหันนะครับที่ศาลาโรงครัวหอฉันนะครับนะจากนั้นไปเวลา 7:00 ตรงเวลาเป๊ะนะครับพระใหม่ทั้ง4รูปพร้อมทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดของเฮาจะได้แผ่เมตตารับบิณฑบาตคณะศรัทธาเป็นประจำถึงวันนะครับเนาะเวลา 7:00 ข้างวิหารนะครับหรือว่าด้านหน้าพระธาตุเจ้าเจดีย์คุณพ่อคุณแม่คณะศรัทธาท่านใดต้องการมาทําบุญตักบาตรพระใหม่มาได้ถึงวันนะครับเนาะแต่ต้องมาถึงวัดก่อน 7:30 นะครับเนาะก่อน 7:30 มาเลยนะครับเนาะ แต่ความจริงกับเข้ากับป่าที่คณะสัทธาเพิ่นอุปถัมภ์อุปถัมภ์ทำบุญทักบาตรในวัดของเฮาอันนี้ก็พอมีอยู่เหมือนกันนะครับพอมีเหมือนกันนะครับเนาะพอมีพอฉันแต่ส่วนใหญ่ก็ตามยุคตามสมัยแล้วนะครับเพราะว่าสมัยนี้นะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมาชิกท่านใดในครอบครัวที่มีอยู่ล้วนแล้วก็ต้องมีการมีงานทำเหมือนกันหมดมาได้เหมือนสมัยในอดีตที่ว่าจะต้องอยู่ต่างบ้านแม่บ้านอยู่บ้านหุงหาอาหารเป็นต้มเป็นแกงไว้เลี้ยงดูสมาชิกในบ้านคุณพ่อไปทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะเหลือก็แบ่งเอาไว้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์องค์เจ้าแบบนั้นก็ปัจจัยสมัยนี้มันก็ต้องเพิ่งพาอาศัยร้านค้าสะดวกซื้อแมคโครโลตัสเซเว่นเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะเซเว่นนี่หนักและเพิ่นน้อยนะครับก็เพิ่งพาอาศัยร้านสะดวกซื้อพวกนี้แหละครับมาทำบุญตักบาตรในยามเจ้าก่อนที่จะไปทำการทำงานกันนะครับเนาะเพราะเหตุฉะนั้นในวัดของเฮาบอกว่าวัดที่ไหนก็ตามในเขตเมืองทั้งหลายก็จะบิณฑบาตได้กับข้าวกับปลาก็น่าจะเปลี่ยนแบบมาม่าปลากระป๋องขนมก๊อบแก๊บน้ำส้มน้ำหวานเป๊ปซี่โคล่าที่เพิ่นมีวางจำหน่ายไว้ในร้านสะดวกซื้อเป็นส่วนใหญ่แต่เป็นต้มเป็นแกงเป็นยำเป็นพัดเป็นเจ้าเป็นขั้วนี่นะกินส้มแคบหมูน้ำพริกนมนี่ไข่เสียมของเด้อมันติ่มบ่ใครมีนะครับเนาะที่เฮาจะฉันกันอิ่มกินกันและอิ่มเป็นคาบเป็นมื้อคือแล้วเป็นคาบไปเป็นคาบไปเนี่ยเป็นข้าวนึ่งข้าวเจ้าแบบนี้ไข่เสียมห้องนะครับเหมือนในกับฝนตกฟ้าห้องเฮ็ดเตื้อนะเดี๋ยวก็แดดออกเตื้อนึงแต่อันนี้ก็เป็นอย่างนะครับเนาะเพราะวัดเฮามีโรงครัวอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าจะบิณฑบาตได้เต็มบาตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมกอบแกบไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวัดเฮาจึงจำเป็นต้องจัดโรงครัวทำภัตตาหารถวายพระสงฆ์องค์เจ้าเอาไว้แห่รอบหนึ่งตอนมื้อเพลนะครับเนาะหมายความว่าสัญญาณระฆังดัง10:00พระสงฆ์องค์เจ้าพระใหม่ทั้ง4รูปพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดของเฮาก็จะได้อุ้มเอาบาตรเป่าๆออกมาแถมรอบหนึ่งไปพิจารณาตักเอาภัตตาหารแบบบุฟเฟ่เป็นข้าวเป็นแกงเป็นต้มเป็นยำผลไม้ขนมหวานเรียงรายเป็นแถวเป็นชอก็มีเป็นเจก็มีแบบนี้นะครับเนาะ2ฝั่งปากแล้วแต่สะดวกจะฉันแบบใดอันนี้ก็เตรียมไว้ถวายพระสงฆ์องค์เจ้าในมื้อเพลนะครับ
ราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องห่วงว่าจะได้ฉันขมาม่าละค่ะนะมาวันใดก็เห็นเพื่อนเอามาม่ามาใส่นะอย่างนี้ก็ปัจจัยอย่างเก่านะครับเนาะก็มีโรงครัวเพราะฉะนั้นทายาทานที่เรานำมาถวายในพิธีจึงเน้นบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคณะสัทธาที่เพื่อนพร้อมมีกำลังตรงนี้บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็เอาเครื่องปรุงเนอะอีกต้นจะได้ใจในโรงครัวได้เกิดประโยชน์แก่พระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมในวัดของเราอย่างนี้นะครับเนาะถ้าต้องการมาถวายพระทหารเพลร่วมกับทางวัดเป็นข้าวเป็นแกงเป็นหม้อนำมาตอนเพลอันนี้ก็มาได้เหมือนกันนะครับเนอะมาให้ถึงวัดก่อน10โมงครึ่งนะครับเนาะก่อน10โมงครึ่งทำบุญตักบาตรกันมาให้ถึงวัดก่อน7โมงครึ่งถวายพระทหารเพลร่วมกับทางวัดมาให้ถึงวัดก่อน10โมงครึ่งนะครับประชาสัมพันธ์บอกกล่าวคณะสัทธาได้ทราบไว้ล่วงหน้าจะเย็นนะครับก็มาบัจจัยเฉพาะคนที่ต้องการบวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนนาคทั้ง4นะครับเนาะจึงจะมีสิทธิ์เข้ามาอยู่วัดได้นะครับเนาะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวถึงสุภาพบุรุษก็ตามสตรีก็ตามนะครับเนาะอายุนั้นตั้งแต่7ขวบ8ขวบเป็นต้นไปถึง70 80หรือว่าสามารถมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ช่วยเหลือตัวเก่าได้บ่เป็นภาระของไผก็มาอยู่วัดได้เหมือนกันนะครับเนาะอยู่ได้ตั้งแต่3คืน4วันเป็นต้นไปนะครับเนาะไปจนถึง1เดือนนะครับเนาะมาได้นะครับนะก็เข้ากับป่าก็เลี้ยงดูท่านเหมือนจังอธิบายให้เรื่องของพระใหม่ได้ทราบเหมือนกันนะครับเนาะสามารถมาอยู่ได้นะครับ365วันมาได้ถึงวันนะครับมีวันหยุดแต่ว่าต้องมาเวลาทำการทำงานนั่นก็คือ7โมงเช้าไปจนถึงก่อน5โมงแมลงนะครับนะนอกเหนือจากนั้นก็ประตูวัดปิดให้แล้วนะครับเนาะสำนักงานปิดให้ละมาในเวลาทำการทำงานนะครับเนาะ7โมงเช้าไปจนถึงก่อน5โมงแมลงนะครับกาจ่ายจ่ายนั่นก็ตามหน้าบุญนะครับเนาะแล้วแต่จะทำบุญวัดก็คือวัดนะครับไม่ใช่โรงแรมนะครับเนาะมาประพฤติปฏิบัติทำกันมีก็ทำบุญบ่มีก็เอาไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะวันหน้าวันตาเมื่อใดจะมาทำบุญก็ได้อย่างนี้เป็นต้น
นาคทั้ง4คุกเข่าขึ้นนะครับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านบ่ต้องคุกเข่าก็ได้นะครับนะแต่ทุกคนทุกท่านประนมมือขึ้นเตือนนะครับถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาธรรมาภิรัตวิปัสสนาจารย์เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดรำเปิงตะโพธารามวันนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกแดดจะออกท่านก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการบวชนาคทั้ง4คือเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าในบวรพระพุทธศาสนายกมือไหว้สาถวายการต้อนรับเรียบร้อยมาต้องเอามือลงนะครับค้างไว้เลยนะครับนะเตรียมพร้อมเพื่อบูชาพระรัตนตรัยไปพร้อมๆกันนะครับอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสักการะนะอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมักการังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะThank you.
นาคทั้ง4พร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านกราบพระสงฆ์พร้อมกัน3ครั้งเพื่อสมาทานเบญจศีลนาคออกเสียงแต่ครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีตัวแทนของนาคเข้ามาถวายผ่านเบญจศีลยกผ่านโดย2มือเข้ามาใกล้ๆครับเสร็จแล้วถอยกลับไปนั่งที่เดิมครับนาคทั้ง4พร้อมศรัทธาสาธุชนทุกท่านอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมะนังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขา
ปะทังสัมมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานะเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานะเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะเนโพติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีลำดับต่อจากนี้ไปเจอนาคทั้งสี่หันหน้ากลับมาหาคุณพ่อคุณแม่นะครับช่างภาพตากล้องเตรียมพร้อมเนอะบันทึกภาพถ่ายรูปนะครับเนาะมอบผ้าไตรจนเทียนนาคทั้งสี่เว้นระยะห่างพอก้มกราบได้นะครับหากพร้อมแล้วกราบคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันเลยครับอัญชลีพร้อมกันเลยขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับพร้อมทางยื่นแขนออกมารับเอาผ้าไตรคุณพ่อคุณแม่ขยับเข้าไปหานะครับอธิษฐานจิตแล้วก็ยกเอาผ้าไตรนะวางไว้ทอดไว้บนแขนของนาคนะครับจ้าๆเนอะเดี๋ยวจะถ่ายรูปตันมอบผ้าไตรให้นาคเรียบร้อยต้นเทียน1ต้นนะครับมอบให้นาคใส่มือไว้นะครับเนาะนาคทั้ง4ได้ผ้าไตรต้นเทียนเรียบร้อยพร้อมกันหันหน้ากลับไปหาพระอุปัชฌาย์ครับรูปที่1นี่ต้องใจความพยายามสูงหน่อยนะครับพอเพิ่นฟังภาษาผมมาออกมันก็เลยต้องดูเป็นตัวอย่างไปตัวนะครับนี่คือความตั้งใจในการบวชโอ้คุณแม่รอตรงนี้ก่อนนะครับเนาะรอมอบบาตรนะครับนะกับต้นเทียนที่เหลือนะครับฟังไปไหนเตือนนะครับนั่งตามสบายนะครับเนาะI'm
บัดนี้เธอทั้งสี่ได้มีอุศนศรัทธามาขอบรรพชาบทสมบทในพระธรรมวินัยนี้ได้กล่าวถึงด้วยภาษาบาลีว่าเอสาหังพันเตสุจิระปรินิพุตัมปิเป็นต้นซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ความหมายว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคแม้นเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนานแล้วขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงให้การบัญชาอุปสมบทแก่ข้าพเจ้าในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดทุติยมปหังพันเตตติยมปหังพันเตก็มีความหมายเช่นเดียวกันนี้เพียงแต่ว่าเป็นการกล่าวครั้งที่สองครั้งที่สามเท่านั้นนะในวรรคที่สองที่ว่าอหังพันเตปปชังยาจามิหมายว่าข้าแด่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้บรรพชาแก่ข้าพเจ้าด้วยภากาสายะที่ข้าพเจ้าถือไว้นี้ด้วยความอนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดทุติยมปิเป็นครั้งที่สองตติยมปิเป็นครั้งที่สามก็มีความหมายเช่นเดียวกันนี้เรามาขอบวชบรรพชาแบบบวชแปลว่าการเว้นทั่วหรือเว้นจากว่าหมายความว่าเราต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ในขณะที่เราเป็นชาวบ้านที่เรามีอยู่เราหมายความว่าเรามีครอบครัวเราก็ต้องตัดจากความเป็นครอบครัวมีธุรกิจการงานเราก็ต้องละทิ้งธุรกิจการงานนั้นเรามีหมู่เรามีเพื่อนเรามีคณะก็ต้องละทิ้งเพื่อนหมู่คณะออกไปนี่เรียกว่ามาบวชเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานก็ต้องทิ้งพ่อแม่ลูกหลานออกมาเรียกว่าการบวชเราต้องมีวิถีชีวิตใหม่มีวิธีการเนินชีวิตใหม่ตั้งแต่การนุ่งการห่มการขบการฉันทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียนรู้ใหม่ในฐานะที่ว่าเรามาเป็นบวชแล้วนะการที่เราขอเอาพระพุทธเจ้ามาทำมาส่งเป็นสรณะนั้นเราจะต้องมีความรู้เข้าใจความหมายของพระพุทธเจ้ามาทำมาส่งพระพุทธเจ้าโดยบุคคลก็หมายว่าพระองค์นั้นปรินิพพานไปแล้วเมื่อ 2,567 ปีมาแล้วพระองค์นั้นเราจะต้องกล่าวถึงพระพุทธเจ้าโดยบุคคลนี่แม้พระพุทธองค์นั้นได้ประสูติที่ลุมพินีสวนลุมพินีอันเป็นสวนป่าโดยมีพระราชบิดาชื่อว่าพระนางสิริมหามายาพระราชบิดาชื่อว่าเจ้าสุโธทนะพระองค์ประสูติแล้วก็มีการตั้งชื่อให้หลังจากที่ประสูติแล้ว5วันว่าสิทธัตถะว่าผู้ปรารถนาสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จขณะเดียวกันก็มีการพยากรณ์พยากรณ์ชีวิตของพระองค์ว่าจงองค์ชายน้อยเนี่ยถ้าบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าได้ครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าสุโธทนะพระองค์เป็นกษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ครองเมืองก็ปรารถนาพระโอรสให้เป็นพระราชาไม่ได้ปรารถนาให้พระองค์เป็นนักบวชเขาถามว่าเพราะเหตุอะไรทำให้จุองค์ชายจะบวช
เราพระพยากรณ์เราบอกว่าเมื่อเขาเนาะพระองค์นั้นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วทำให้พระองค์สลดพระทัยจะพระองค์จะได้ออกบวชพระองค์ก็จะได้ออกบวชตอนนั้นมาพระเจ้าสุรนาก็เลยสร้างเมืองใหม่เรียกว่าให้เป็นที่ประทับแบบประกอบด้วยปราสาท3ฤดูให้เด็กๆหนุ่มๆสาวๆเท่านั้นอยู่ในพื้นที่เนี่ยพระองค์อายุครบ16ปีอายุครบพระองค์มาครบ7ปี7วันน่ะพระราชมารดาก็สิ้นพระชนม์อีกพระองค์ก็ได้รับเรียกการเลี้ยงดูจากพระนานางคือว่าน้องสาวของแม่พระนางโคตมีเมื่อพระองค์อายุครบ16ปีก็เรียนจบศิลปศาสตร์ถึง18ศาสตร์แล้วพระองค์ก็ได้ทรงแต่งสดเสกสมรสกับพระนางพิมพาชื่อยโสธราพิมพาตอนเมื่อพระองค์อายุ29ปีน่ะพระนางพิมพาก็ตั้งพระครรภ์ตั้งพระครรภ์ในตอนนั้นพระองค์ก็ปรารถนาที่จะไปเสด็จประพาสอุทยานก็ไปเห็นให้มีพระองค์ได้ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายได้เห็นสมณะเลยพระองค์ก็ถามสันทีว่าทำไมคนเราต้องมีแก่มีเจ็บมีตายสันติก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกพระเจ้าค่ะแต่พระองค์คิดว่าเอ๊ะถ้าความแก่มีความเจ็บมีความตายมีมันก็ต้องแก้มันต้องมีวิธีแก้แล้วเราจะไม่เราจะหาวิธีแก้ความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้อย่างไรก็ได้เห็นวิธีของสมณะเป็นนักบวชแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับเข้าวังในวันนั้นก็พระมเหสีของพระองค์พระนางกิมพาก็ประสูติพระโอรสพระองค์จึงตั้งชื่อว่าราหุลแปลว่าบ่วงหรือคายแปลว่ามีลูกแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีบ่วงมาติดคอห่วงอะไรถ้าพระองค์มีพระทัยแน่วแน่แล้วว่าจะออกบวชแล้วพระองค์ก็ออกบวชนะที่ออกบวชฝั่งแม่น้ำนี่อนุมานะแล้วก็ออกแสวงหาถ้าเราจะศึกษาตามประวัติว่าพระองค์ออกบวชแล้วก็กลับในชนะแล้วกลับมากันทกะแล้วก็มากันทกะก็ถึงแก่ความตายในขณะที่พระองค์ได้ออกบวชแล้วก็แสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะเรียนรู้วิธีการต่างๆศาสตร์ต่างๆความรู้ในสมัยนั้นเรียกว่าพระเวทพระองค์ก็แสวงหาวิธีการต่างๆที่จะภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้พระองค์พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนะพระองค์ก็ได้ถึงเข้าได้ถึงฌานสมาบัติฌานสมาธิทั้งรูปฌานอรูปฌานทั้งสิ้นก็ไม่มีใครสอนแทนให้พระองค์อีกแล้วเพราะไม่มีใครรู้มากกว่านั้นผมก็ต้องแสวงหาความรู้โดยการบำเพ็ญทุกขละกิริยาเนี่ยโดยวิธีการต่างๆก็ไม่ได้บรรลุธรรมแต่ผมก็เลยมีความขวนขวายที่จะแสวงหาความรู้ทางจิตด้วยพระองค์เองในวันเพ็ญที่15ค่ำนั้นเมื่อพระองค์ได้มาเสวยข้าวมทุปญาติจากนางสุชาดาแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าแล้วก็ขณะเดียวกันก็ในค่ำนั้นพระองค์ยังได้ย่าคาหอมแปดกำมือจากโสติยะพราหมณ์นั้นก็เอามาปูที่ใต้ต้นโพหันหน้าไปทางที่ตะวันออกติดกับฝั่งแม่น้ำนิรัญชราพระองค์ก็ตั้งอธิษฐานว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยเราจะไม่ยอมลุกจากอาสนะนี้นะในค่ำนั้นพระองค์ก็ได้บำเพ็ญเพียรทางจิตไม่สมาธิจิตอย่างลึกซึ้ง
สามารถมีอภิญญาจิตขึ้นมาเกิดขึ้นในใจสามารถระลึกชาติแต่ในอดีตแต่หนหลังได้ก่อนที่พระองค์จะมาบรรพสูตรในชาตินี้พระองค์ก็ได้ไปเกิดอยู่ในพวกเทวโลกชั้นสันดุสิตเป็นชื่อว่าสันดุสิตเทพบุตรเนี่ยก่อนที่พระองค์ไปเกิดในเทวโลกนั้นพระองค์ก็ไปต่อจากนั้นพระองค์ก็ไปเกิดระลึกได้ถึงแบบในชาติพระเวสสันดรลึกชาติแต่หนหลังได้อย่างมากมายนับไม่ถ้วนจนถึงมัชฌิมยามผ่านไปแล้วพระองค์ก็มาได้อภิญญาจิตอีกครั้งหนึ่งเรียกจูตุปปาปาตญาณคือระลึกว่าคนและสัตว์นะเกิดตายเกิดเนี่ยมาจากไหนตายจากนี้จะไปเกิดที่ไหนแต่คนที่มาเกิดที่นี่ตายมาจากไหนพระองค์ก็รู้ได้หมดสิ้นต่อมาปัจฉิมยามในช่องใกล้สว่างนั้นใกล้รุ่งนั้นพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรทางจิตรู้ถึงเหตุรู้ถึงผลของธรรมมาทั้งหลายทั้งสิ้นจนบรรลุสัมปยุตญาณอาสวัคคายานได้บรรลุถึงความสิ้นอาสวัคคิเดชได้หมดสิ้นนะแต่พระองค์นั้นได้บรรลุธรรมตอนช่วงใกล้รุ่งนะในวันเพ็ญวิสาขะนะอันนี้เมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญได้บรรลุธรรมแล้วพระองค์ก็สวยวิมุตติสุขสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นเนี่ยพอได้เข้าถูกสวยวิมุตติสุขเกิดจากสภาวะความหลุดพ้นนั้น45-49วันเนี่ยพระองค์ก็มาพิจารณาถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งยากที่ใครจะรู้ได้แต่พระองค์ก็มาพิจารณาว่าสัตว์โลกนี่มันเหมือนบัวสีเราผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้ามีปัญสติปัญญามากถ้าฟังธรรมของพระองค์เพียงแค่หัวข้อก็จะบรรลุธรรมได้นั่นก็บัวอยู่พ้นน้ำแต่บุคคลบางคนก็ต้องอธิบายหัวข้อธรรมให้เข้าใจเสียก่อนก็จะบรรลุธรรมอุปมามันบัวปริ่มน้ำบุคคลบางคนก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติยาวนานต้องอาศัยการอยู่ดูแลการสอนของอุปัชฌาย์อาจารย์ในเวลายาวนานได้บรรลุธรรมได้ทีละขั้นละขั้นไปอุมาเหมือนกับบัวใต้น้ำแต่บางคนเนี่ยมีความรู้มากมายมีความเฉลียวฉลาดมากมายแต่มีสติปัญญาทางธรรมเนี่ยเขาเรียกมีอินทรีย์อ่อนไม่สามารถจะเข้าใจทางธรรมได้ย่อมมีอยู่บุคคลนั้นก็เหมือนกับว่าบัวใต้ตมเป็นว่ามันจะกลายเป็นอาหารเต่าและปลาเป็นที่สุดนะแล้วพระองค์ก็ตั้งพระทัยที่จะสอนธรรมแก่บุคคล3จำพวกนั้นคือพวกที่มีปัญญาแก่กล้าผู้มีปัญญาปานกลางเป็นผู้มีปัญญาระดับอ่อนแต่ว่าพอมีถ้าได้อุปถัมภ์ถ้าได้ฝึกอบรมแล้วก็จะดีได้ตอนนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จออกไปโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เมืองพาราณสีนั้นก็ต้องเหมือนเขาว่าถ้านับตั้งแต่วันวิสาขบูชาเนี่ยพระองค์ก็ต้องยังอยู่ดำรงคาดขันสวีมุติสุอยู่จนถึงเมื่อใกล้กับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะแล้วพระองค์ก็ได้ไปแสดงทำให้แก่ปัญจวัคคีย์ฟังปัญจวัคคีย์ให้ฟังธรรมเกี่ยวกับธรรมะเรียกว่าอริยสัจ4เรียกว่าธรรมจักรกับวัฒนสูตรนั้นแล้วทำให้พระโกณฑัญญะนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ท่านอนัญญาได้ฟังธรรมรู้มรรลุธรรมก็ขอบวช
ส่วนพันธิยะบัพปะมหานามะอัสสินั้นพระองค์ก็เทศบรรยายให้เป่าอินทรีย์เขาให้เข้าใจให้มีศรัทธาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันถัดมาหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงธรรมะที่ว่าอนัตตลักขณะสูตรสูตรว่าเลยขันธ์ห้าเป็นอนัตตาก็ทำให้พระบรรดาบัณฑิตบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในวันพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นในโลกนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพระธรรมกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงย่อมมีฐานะที่ย่อมมีฐานะที่ก็มีย่อมเกิดขึ้นแล้วแต่พระสงฆ์นั้นก็ได้บรรลุธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนในพระสงฆ์เนี่ยพระองค์ก็บำเพ็ญเพียรตั้งแต่พรรษาแรกก็มีพระอริยเจ้าเกิดขึ้นถึง61รูปถ้าพระองค์ทรงสอนเขาว่าขอให้นำธรรมะไปเผยแผ่จารถะภิกขเวไปว่าขอให้เธอจงจะรีบไปเที่ยวไปให้สั่งสอนสัตว์โลกให้เขารู้แจ้งในธรรมตั้งแต่นั้นมาการเผยแพร่ธรรมก็เกิดขึ้นตลอด45พรรษาพระองค์ก็ได้สอนสัตว์โลกมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจึงมาเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปก่อนที่พระองค์จะนิพพานพระองค์ก็ตรัสว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นได้ดับไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแล้วพระองค์ก็นิพพานที่ป่าสระมโนทยานป่าไม้สาระอุทยานป่าอุสรานอุทยานไม้สาระที่มกุสินารานั้นอันนี้คือความเป็นมาเป็นไปแบบบุคคลนะแล้วพระองค์ก็ก่อนที่ทรงจะนิพพานพระองค์ได้มอบพระธรรมมาวินัยธรรมโมจะวิญโยจะเทสิโตบัญญิโตสุวมมมัจจเยนัสธาธรรมใดวินัยใดที่เราศึกนี่เราสอนแล้วที่เราได้บัญญัติแล้วเธอทั้งหลายจงเอาพระธรรมวินัยนั้นเป็นศรัทธาของเราเป็นศรัทธาแทนเราพระองค์ไม่ได้เอาไม่ได้ตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นผู้สอนแต่พระองค์เอาคำสอนของพระองค์ทั้งหมดนั่นแหละมาเป็นธรรมนูญชีวิตของชาวพุทธทั้งหลายนะของมนุษย์ทั้งหลายเพราะเห็นนี้พุทธศาสนาก็เลยตั้งอยู่ได้โดยอาศัยการเผยแพร่ธรรมมาโดยตลอดมาแล้ว 2,500 2,600สมัยหกร้อยกว่าปีมาแล้วสมัยหกร้อยสิบสามสองสิบสามปีแล้วนับแต่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่หลังจากที่พระองค์ได้นิพพานก็2567ปีมาแล้วนี่พระธรรมภายในของพุทธเจ้านี่ก็ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้พระธรรมภายในนั้นก็มีการจารึกไว้เป็นตัวอักษรเราแบ่งแยกออกเป็นธรรมะเป็นส่วนส่วนพระวินัยส่วนหนึ่งส่วนพระสูตรส่วนหนึ่งส่วนพระวิธรรมอย่างหนึ่งพระวินัยนั้นมี 21,000 ข้อส่วนพระสูตรมี 21,000 ข้อส่วนในพระวินัยพระวิธรรมมันมีถึง 42,000 ข้อรวมแล้ว 84,000 หัวพระธรรมขันธ์ 84,000 หัวข้อธรรมมาจนถึงวันนี้เราก็ศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามีความศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาเพราะอาศัยความศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนานั่นเองก็ทำให้พระธรรมวินัยปรากฏเกิดขึ้นมาถึงทุกวันนี้ได้นะการที่เราจะศึกษาพระธรรมวินัยก็ศึกษาต้องเริ่มต้นก็ศึกษาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนศึกษาเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดุจเรื่องนามไปจากที่เราได้ฝึกฝนอบรมแนะนำการปฏิบัติมานะส่วนพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์นั้นโดยธรรมล่ะเราจะรู้จักพระพุทธพระเจ้าพระธรรมสงฆ์ในฐานะเป็นพระรัตนตรัยคืออะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์มันก็คือเป็นคุณธรรมนะ
คุณธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสามอย่างคุณธรรมข้อที่หนึ่งแบบพระปัญญาปัญญาสัมปชัญญะญาณแบบปัญญาที่รู้สรรพสิ่งปัญญาที่รู้ได้รู้สรรพสิ่งตามความเป็นจริงเนี่ยรู้สมชาติทั้งหลายตามเป็นจริงอันนี้ปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอันที่สองคือบุคคลที่เป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดมีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสทั้งปวงนี่คุณของพระพุทธคุณที่ทำให้เขาให้เป็นพระพุทธเจ้านั้นอันที่สามก็คือว่าพระมหากรุณาธิคุณมหากรุณาเนี่ยคนที่มีเมตตามากมีกรุณามากมีเมตตากรุณาหาที่สุดหาประมาณไม่ได้นี่เรียกว่าพระอรหันต์นี่เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าสามอย่างมีพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณสามประการนี้ส่วนพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้น่ะมันก็ได้แล้วก็แก่อริยสัจสี่ประการน่ะคือความจริงคือทุกข์ความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงคือความดับทุกข์ความดับความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่พระองค์ได้ทรงรู้เหตุรู้ผลนะทุกข์และเหตุแห่งทุกข์นี่ว่าชีวิตของสัตว์โลกนะเราทุกคนเนี่ยกายและใจนี่คือทุกข์ที่ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นนะเหตุแห่งทุกข์คือตัวกิเลสตัณหาตัวกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในใจของสัตว์โลกทั้งมวลน่ะคนและสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลนี่คือตัวเหตุแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์คือดับกิเลสตัณหาดับเชื้อโรคมีไข้เพราะมีเชื้อโรคกินยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคนี่แหละกินยาเพื่อฆ่าเชื้อโรคอันนี้ก็เหมือนกันมีทุกข์ก็มีเหตุแห่งทุกข์ต้องดับมันจะดับทุกข์ได้ไงดับที่ตัวกิเลสดับที่เป็นดับตัวกิเลสแล้วกิเลสเนี่ยเราจะดับมันได้ด้วยยังไงมันก็เหมือนกับกินยาตามขนาดตามขนาดเช้าสายเช้าค่ำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเนี่ยทำนั้นเม็ดมันก็หายจากโรคนะมากก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือเหมือนกับวิธีการปฏิบัติที่เราคิดปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับทานยาให้ถูกต้องตามเหตุให้ถูกต้องตามเงื่อนไขนะมันก็หายจากโรคเป็นต้นนะแล้วพระองค์ก็เอามาสอนง่ายๆว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมาสอนว่าสอนละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นวิธีการสอนนี่คือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เราก็คือว่าคนที่ปฏิบัติตามธรรมและบรรลุถึงข้อบรรลุถึงความสิ้นกิเลสเราเรียกว่าพระสงฆ์อย่างเมื่อพอเราเนี่ยจะเป็นพระสงฆ์ต่อไปถ้าเราปฏิบัติตามธรรมนะแล้วก็มันก็สามารถระงับดับกิเลสได้ตามเงื่อนไขเหตุปัจจัยนั่นแหละมันก็ว่าเราได้เป็นพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็คือละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ด้วย ฉะนั้นเราถึงว่าเรามาบวชแล้วเราต้องมีการรับกรรมฐานเราต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติคือเราต้องศึกษากรรมฐานหลักการภาวนาเนี่ยเราบวชแล้วเราต้องฝึกฝนอบรมปฏิบัตินะข้อปฏิบัตินี่เนี่ยคือเป็นมรรคเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ดับกิเลสเป็นต้นนะเราบวชนี่เราจะได้ประโยชน์อะไรประโยชน์มี3อย่างประโยชน์สำหรับตนเราเข้ามาบวชนี่เราต้องได้มาฝึกมาเรียนรู้ เอาง่ายๆนะว่าถ้าเราไม่ได้มา
สมัครบวชที่นี่เราจะไม่รู้ถึงขั้นตอนการบวช เรามาบวชที่นี่เราหวังว่าจะได้บวชปฏิบัติธรรมแล้วก็เราเข้ามาแล้วเราต้องรู้ขั้นตอนน่ะเอกสารการตรวจเลือดการตรวจอะไรอย่างนี้อะไรการตรวจประวัติตอนถึงให้พ่อแม่เป็นพยานมีพ่อแม่เป็นผู้รับรองมีพยานเป็นผู้รับรองอันนี้แหละมันขั้นตอนเนี่ยของการเรียนรู้ของการบวชเราก็ได้ประโยชน์หรือว่าอ๋อการบวชนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันจะแบบผมขอบวชวันนี้ขบวชได้เลยวันนี้นะไม่ใช่มันต้องมีขบวนการหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงวันนี้ได้เนี่ยเราต้องมีขั้นตอนบวชก้นผมเป็นนาคพ่อแม่ต้องมีความพร้อมญาติมิตรพี่น้องต้องมีความพร้อมแต่พ่อแม่พี่น้องนั่นทำไมต้องมีความพร้อมวะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราเนี่ยก็อยากได้บุญกับเราอะนะอยากได้บุญกับเราท่านจึงมาร่วมงานบวชเรานะแต่การบวชของเราเนี่ยตามความเป็นจริงน่ะสมัยยังสมัยพุทธกาลเนี่ยไปบวชคนเดียวทิ้งพ่อทิ้งแม่อยู่ที่บ้านแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ไปสนใจบวชด้วยนะแต่พวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วยจากที่เราบวชครั้งแรก4คนเนี่ยแต่มีคนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยคนทั้งเป็นร้อยเนี่ยเขาไม่ได้บวชกับเราเลยนะมีเราทั้งร้อยทั้ง4ท่านนี้มาบวชแหละเนี่ยพออันนี้เพราะว่าการบวชนั้นเป็นไปด้วยยากพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องลุงป้าน้าอาพร้อมใจกันมาโมทนาบุญกับเราเพราะว่าการบวชนี่ถือว่าเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมาเรามาบวชเพราะเหตุนี้นะได้มาทำบุญมาถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายจีวรถวายขันอันบริขารน้อยใหญ่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งสี่นะต้องแสวงหาผ้าและบาตรมาบวชแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนี้เจ้าภาพพ่อแม่หลวงป้าอาครูบาอาจารย์พ่อแม่หลวงป้าอาปู่ย่าตายายน่ะเป็นผู้มาเป็นเจ้าภาพสมัครก็เป็นพ่อแม่ผู้เป็นเจ้าภาพบวชให้เป็นเจ้าภาพผ้าไตรเนี่ยและบาตรเนี่ยต่อจากนี้มาเราก็มาต่อจากนั้นก็เราก็ได้มาพอถึงจุดนี้เนี่ยนี่เราได้ประโยชน์จากการบวชเพราะว่าเรามีหนึ่งเรามีฐานะเป็นเพศชายมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีอวัยวะครบถ้วนไม่พิกลพิการไม่เป็นบุรุษที่มีเพศปกพ้องไม่ตาบอดไม่หูหนวกไม่เป็นคนสติปัญญาอ่อนอย่างนี้นะเนี่ยเราได้ฐานะที่ดีเราได้เป็นเพศชายเลยเราอายุครบด้วยแล้วก็เราก็ได้มาบวชที่มีพระสงฆ์มีจำนวนมากเพราะว่าพระสงฆ์จะบวชเราได้จะต้องมีอย่างน้อย5รูปในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์มากแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมีพระภิกษุมากต้องมีภิกษุอย่างน้อย10รูปเป็นต้นไปถึงจะบวชได้นี่เราได้หมู่สงฆ์สมบูรณ์อย่างว่าเราก็จะต้อง15รูปขึ้นไปมาบวชเป็นสงฆ์แต่พระสงฆ์โดยทั่วไปเขาจะบวชตั้งแต่10รูปถึง20รูปเป็นทำหน้าที่บวชให้เมานะถ้าพ่อแม่มาพ่อแม่แล้วยันบินเนี่ยจะต้องรู้ว่าทำไมต้องมีพระสงฆ์ต้องเยอะแยะบนพระสามสี่องค์นั้นอันนี้มุ่งหมายถึงว่ามันเป็นวินัยของพระสงฆ์มันเป็นกฎหมายเป็นวินัยของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์จะบวชคุณบุตรเนี่ย
ถ้าในวัดหรืออยู่ในบ้านเมืองที่มีวัดมากมีพระภิกษุมากก็ให้พระสงฆ์มารวมตัวกันลงมติรับเราเป็นพระภิกษุเนี่ยอย่างน้อยต้อง10รูปให้ดีก็20รูปแต่เราไม่ต้องการให้เป็นภาระมากเกินไปกับการถวายทานนะเอา15รูปก็พอนะ15รูปพอแล้วถ้า10รูปมันก็น้อยไปนะ10รูปมันน้อยไปเพราะว่าเกิดสงปกคล้องเนี่ยเราจะเป็นพระไม่ได้นะเป็นพระไม่ได้เป็นได้แค่เป็นเนรเนี่ยเขาต้องให้สงมากขึ้นมาหน่อย15รูปลงมติรับเราเป็นสงเป็นพระภิกษุนะเนี่ยนี่เราต้องมันก็มีเงื่อนไขนี้อย่างนี้รู้นะนี่ประโยชน์ที่เราได้นะได้ทำวัดสวดมนต์ได้ภาวนาได้ถือข้อวัดปฏิบัติที่ดีสำหรับพระภิกษุต่อไปในวันข้างหน้าอันที่สองเบาพระลมเลยอันที่สองคือว่าประโยชน์ต่อพ่อแม่นะประโยชน์ต่อพ่อแม่พ่อแม่ที่มาบวชที่ในพ่อแม่ที่มีความศรัทธาเริ่มใส่ในพระศาสนาพ่อแม่ก็มาอนุญาตให้ลูกบวชเพราะลูกจะบวชต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่นะแต่พ่อแม่ก็มีศรัทธาอยู่แล้วอยากให้ลูกบวชนะบางทีขอให้ลูกบวชเลยซ้ำไปนะแต่บางทีก็ลูกก็ขอบวชให้พ่อแม่ก่อนที่จะไปทำงานเป็นกิจทำงานที่เป็นกิจลักษณะก็ขอบวชบางทีก็ไปเป็นข้าราชการแล้วทำงานหน่วยงานเอกชนก็ขอหน่วยงานเหล่านั้นบวชมาบวชในยามนี้ที่เรายังพอบวชได้เนี่ยนะเนี่ยพ่อแม่ต้องอนุญาตนะพ่อแม่อนุญาตให้ลูกบวชที่เราพูดว่าอนุญาโตสิมาตาปิตูหิเราต้องรับอามาบันเดได้รับอนุญาตจากพ่อแม่แล้วหรือเราบอกว่าใช่นั่นนะนาสิราชปัตโตราชเราได้เป็นราชพัฒน์ราชพัฒน์หมายถึงว่าเป็นข้าราชการเนี่ยได้รับอนุญาตจากเขาแล้วหรือเราบอกว่าใช่อย่างนี้นะเนี่ยพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะได้สร้างบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ทำให้พระธรรมวินัยดำรงอยู่ได้ทำให้พระศาสนามีผู้เข้ามาบวชอันนี้ผมแม้นว่าโยคีชาวลี่หยางชาวลี่หยางเขาเป็นชนต่างประเทศจงกว่าแต่มาเปิดที่เมืองไทยมาบวชที่เมืองไทยเนี่ยเขาพูดภาษาอย่างเราไม่ค่อยใจอ่ะแต่เขายังมีศรัทธาบวชนะนี่พวกเราเนี่ยพูดภาษาไทยรู้เรื่องเลยนะก็หวังว่าต้องมีศรัทธาที่จะบวชได้นะบวชด้วยศรัทธาของเราเขาพูดภาษาไม่ได้แต่เขายังบวชเขายังมีศรัทธาเลยเนาะอันที่สามอันที่สองเนี่ยการบวชเนี่ยคือว่าเราเอากายที่สมบูรณ์เนี่ยมีวัยวะ32ประการมาบวชเราได้สิ่งเหล่านี้มาจากไหนเนี่ยอ๋อได้สิ่งเหล่านี้มาจากแม่นะมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งอยู่ในครรภ์คลอดออกมาจนถึงเติบใหญ่มาถึงทุกวันนี้ด้วยอาศัยการเลี้ยงดูพ่อแม่จากพ่อแม่ด้วยเม็ดเงินไม่น้อยกว่าล้านนะเป็นล้านหลายแสนหลายล้านคิดว่าคนปัจจุบันนี้เลี้ยงลูกจนถึงบวชได้เนี่ยเม็ดเงินที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราเนี่ยตั้งแต่ฝากครรภ์นะจนถึงวันนี้เราไม่ถามใช่ไหมถ้าพ่อแม่จดบันทึกไว้เนี่ยมันจะหมดไปเป็นหลายหลายแสนหรือเป็นล้านการที่พ่อแม่สละลูกที่มีค่านับล้านมาในพระพุทธศาสนาเนี่ยแต่พ่อแม่ต้องมีศรัทธาต้องมีศรัทธาของที่มีค่านับล้านเป็นมากกว่า10ล้าน100ล้านไม่รู้นะท่านมีศรัทธาต่อพระศาสนาจึงอนุญาตให้เราบวชมีค่าจะมีค่า
คุณค่าของการบวชยังเกิดขึ้นมานะเพราะแม่เป็นผู้สละโดยอาศัยที่ว่าเพราะเรานี่มีความกตัญญูตเวทีต่อบิดามารดาเพราะแม่ได้เลี้ยงข้าวปลาอาหารข้าวป้อนนมให้แก่เราเลี้ยงดูเราแล้วก็ให้การศึกษาแก่เราเอาใจใส่สั่งสอนอบรมเรานะจนให้เรามีความศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยพ่อแม่ได้ประโยชน์ได้ทำคุณประโยชน์นั้นมากมายเกิดขึ้นนะเนี่ยเป็นพ่อแม่วันนี้ก็จึงถือว่าเป็นผู้สละต้นสละสมบัติของตนนะสมบัติลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ให้แก่พระศาสนาสละสมบัตินี้ให้แก่พระศาสนาอันที่3คือว่าเมื่อเรามาบวชแล้วเนี่ยทำให้ศาสนามั่นคงนะมีพระภิกษุสามเณรมากเรียกว่าวัดลำเปิงเนี่ยโยมสบายใจได้เลยมาบวชที่นี่เนี่ยสบายพระโอชาก็อยู่วัดนี้ไม่ต้องไปนิมนต์วัดอื่นพระโอสถก็อยู่วัดนี้ไม่ต้องไปนิมนต์วัดอื่นพระอันดาก็อยู่วัดนี้ไม่ต้องหารถหาราไปนิมนต์วัดอื่นมามันสบายทั้งหลายส่วนนะหลายเปอร์เซ็นต์สถานที่ก็บทที่นี่มีโบสถ์พร้อมมีวัดมีโบสถ์มีสถานที่พร้อมนี่เห็นว่าเราจะได้สถานที่อย่างนี้ก็ยากนะเมื่อเราบวชแล้วเราไม่เคร่งครังเราบวชแล้วเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องรับต้องไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไม่ว่างไม่มีเวลาว่างๆสบายๆไม่ต้องไปนอนดูทีวีไม่ต้องมาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นั่นแหละแต่เรามาบวชที่นี่เราต้องฝึกฝนอบรมปฏิบัตินี่เราได้ประโยชน์แก่พระศาสนามีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากมีพระญาติศรัทธาญาติโยมมาจำนวนมากอย่างมาบวชที่นี่มาปฏิบัติที่นี่ทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศณวันนี้นะมีร้อยกว่าคนนะร้อยกว่าคนมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งหญิงทั้งชายทั้งสาวไทยต่างประเทศเนี่ยทั้งพระทั้งพระด้วยนะพระใหม่รวมแล้วเป็นร้อยกว่าคนว่าคนมาบวชที่นี่เขาก็เห็นอานิสงส์นะว่าเราก็เห็นอานิสงส์ว่าเราจะมาบวชแล้วเราจะได้ฝึกฝนอบรมปฏิบัตินะนี่เป็นก็จะทำให้พระศาสนาจังตั้งมั่นและเจริญรุ่งเรืองต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราช่วยกันทำหน้าที่ของพุทธบริษัทพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะพระศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองแน่นได้ก็เราต้องศึกษาอารมณ์ปฏิบัติภาวนานะนี่เราเรียกว่าเจริญกรรมฐานภาวนาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้นุ่งผ้ากสาวพัดเนี่ยผ้ากสาวพัดเนี่ยเป็นผ้าเรื่องผ้าซึ่งเป็นธงชัยของพระอรหันต์แปลว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระอริยะผู้หมดกิเลสแล้วนั่นแหละแต่เราเนี่ยยังมีกิเลสอยู่เราจำเป็นปุถุชนอยู่เราจะต้องมีการให้จิตของเราได้สัมผัสกับกรรมฐานก่อนนะเพื่อว่าจะได้เป็นที่ตั้งแห่งความดีงามเป็นบุญกุศลในการบวชของเราสืบต่อไปนะตอนนี้ว่าจามนะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนาคาแปลว่าเล็บทันตาแปลว่าฟันตะโจแปลว่าหนังอาการ32ประการเนี่ยท่านเอามาสอน5คํา55เรียกว่าตาจับปัญจกกรรมฐานว่าสิ่งที่เห็นด้วยตานะคือผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาให้เราพิจารณาให้เราดูให้เราศึกษาพิจารณาว่ามันเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมันจะทำให้กรรมฐานเราเจริญขึ้นทำให้สติสมาธิเราดีขึ้นแต่ถ้าเราไปหมกมุ่นเข้าไปรักหลงชอบมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสต่อไป
เราจึงแต่กรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ท่านจะสอนให้แก่นาคทุกคนที่เราเข้าบวชส่วนกรรมฐานจากว่าเรานั้นจากสำนักเราเนี่ยเราจะได้ศึกษาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราบวชแล้วนะตอนนี้ไปขอให้รับขอให้รับขอให้ทุกคนคุกเข่าขึ้นถอดเสื้อถึงห่วงเวลาที่จะได้นำพานาคทั้ง4เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดแต่ก็ต้องเปลี่ยนเอาชุดนาคชุดขาวอันเป็นชุดของคฤหัสถ์ผู้มีศีลอันน้อยนิดออกก่อนนะครับเนาะก่อนที่จะได้สวมซึ่งผ้ากาสาวพัดก็คือธงชัยของพระอรหันต์และจิตใจนั้นต้องรับเอากรรมฐาน5อย่าง5ประการเป็นแนวทางดำเนินไปเบื้องต้นนะครับนะสำหรับนักบวชนะครับเนาะแต่สำหรับคฤหัสถ์คนบ้านอย่างของท่านทั้งหลายก็ต้องอยู่ได้ด้วยบุญด้วยกุศลนะครับอายุมันถึงจะยืนยาวโรคไข้ไข้เจ็บถึงจะเบียดเบียนตลอดไปจนถึงชีวิตครอบครัวลูกเต้าเหล่าหลานคู่สามีภรรยาจะมีความสุขยืนยาวก็ด้วยบุญด้วยกุศลทั้งนั้นนะครับเนาะเป็นบาตรเบื้องต้นช่วงนี้ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะครับนะฝนตกลงมาเกือบถึงวันนะครับเนาะแต่ขี้ก็ลงมาดีว่าหยุดไปก่อนนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าแหมเดือนกับ5วันก็จะได้เวลาเข้าสู่พรรษาการพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้จำพรรษาในวันนั้นก็คือว่าก็เป็นวันศีลใหญ่พระใหญ่อาสาฬหบูชานะครับเนาะกิจการในวัดของเฮานอกจากพระสงฆ์องค์เจ้าจะอยู่จำพรรษาก็จะเป็นวันที่ศรัทธาสาธุชนร่วมบุญร่วมกุศลในวันศีลใหญ่พระใหญ่อาสาฬหบูชามีพระป่าอยู่2กองในวันนั้นนะครับเนอะจะได้ขออนุญาตบอกบุญศรัทธาสาธุชนได้ร่วมอนุโมทนาในพระป่า2กองของวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี่นะครับเนาะกองที่1บูรณะกุฏิปฏิบัติธรรมที่มันทรุดโทรมไปฝ่ายอุบาสิกาโยคีไม่ยิงจะได้มีที่ปฏิบัติธรรมคือพร้อมคือดีนะครับเนาะซ่อมแซมที่มันชำรุดสุดโทรมเสียไปแถมอันหนึ่งก็คือศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนาเอาไว้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เลยมีพระป่าขึ้นมาได้วันอาสาฬหบูชา2กองด้วยกันที่จะได้บอกบุญศรัทธาสาธุชนร่วมกันอนุโมทนาตามหน้าบุญนะครับนะผมขออนุญาตนำส่งพระป่าของวัดเฮาแจกเงินศรัทธานะครับเนาะยังประชัยทอดวันนี้ตะนะแหมซาแหมเดือนกับ5วันนะครับเนาะอาสาฬหบูชาจะได้ขอพระป่าตามหน้าบุญนะครับนะไปเถอะครับเนาะครับได้แล้วเนาะได้แล้วก็แจกไปต่อนะครับนะทั้งรูปนี้ท่านใดยังไม่ได้เตือนนะครับนะยิบได้ที่ผมนะครับนะแล้วก็อ่านดูรายละเอียดกันนะครับขออนุญาตเดินแจกคณะศรัทธานะครับไม่ได้หรือยังครับพระป่าของวัดเฮานะครับเนาะใส่แล้วเนาะได้แล้วเนาะโอเคได้แล้วยังครับได้แล้วเนาะไม่ได้ได้ยังครับพระป่าวัดเฮานะครับนะอาสาฬหบูชานะท่านใดยังไม่ได้ก็ยิบเอานะครับเนาะตามหน้าบุญนะครับเนี่ยได้ละกันได้แล้วเนาะได้ละเห็นได้หลายอย่างพระป่าอาสาฬหบูชาวัดเฮานะครับนะท่านใดต้องการร่วมบุญร่วมกุศลนะครับนะได้เลยท่านนะขออนุญาตบางไว้นี่นะครับนะมี2กองนะครับนะกองกุฏิกับกองศาลานะครับนะถอดวันเข้าพรรษาอาสาฬหบูชานะครับนะThank you.
เดี๋ยวรอกันนะรอพร้อมๆกันกันนะครับนะรอถึงสองรูปตอนนี้ว่าที่สามเณรอยู่นะครับนะยังไม่ใช่เป็นสามเณรเตื้อนะยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเตื้อนะครับเตรียมความพร้อมเป็นสามเณรมาเลยนะครับว่าที่สามเณรทั้ง4รูปนะครับนำผ้ารับประเคนออกจากอกมานะครับผ้ารับประเคนครับครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปูวางเอาไว้นะครับเนาะตากล้องช่างภาพพร้อมแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับเจอกันยกบาตรถวายท่านนะครับเจอกันยกบาตรในเบื้องต้นกันฮะถวายท่านไปเลยวางเล็กๆน้อยนะครับเนาะเหลือชายผ้าต้นเทียนแถม2ต้นนะครับถวายท่านวางไว้ที่ชายผ้าว่าที่สามเณรทั้ง4รูปนะครับย้ายบาตรออกจากผ้าก่อนครับย้ายบาตรออกย้ายต้นเทียนออกวางด้านข้างเก็บผ้ารับประเคนพับไว้ที่อกตามเดิมครับดีๆนะครับใช้แขนทั้งสองข้างอุ้มเอาบาตรมือซ้ายขวาจับต้นเทียนข้างละหนึ่งต้นพร้อมแล้วหันหน้ากลับครับเดินเข้าเข้าไปหาพระประชาเดินได้ก่อนเดินเมื่อว่าที่สามเณรทั้ง4รูปไปถึงด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่เรียบร้อยเจิญคุณพ่อคุณแม่คณะสัทธาทั้งบนนี่นะครับเนาะกราบพระแล้วก็ลงไปนั่งตรงข้างได้นะครับเนาะลงนั่งศาลาบาตรได้ครับครับเอากลับไปก่อนฮะยังไม่ได้ถวายเตือนนะครับเนาะแถม1ชั่วโมงแถม1ชั่วโมงภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวัฏฐามิตังวะเทหิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสรณะคมนังนิทธิตังปานาติปาตาเวรมณีอะทินนาทานาเวรมณีอะพรหมจริยาเวรมณีมุสาวาทาเวรมณีสุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีวิกาลโภชนาเวรมณีนัจจคีตวาทิตวิสุกัทสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธานาเวรมณีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีชาตะรูปะรัชตะปฏิฆะนาเวรมณีอิมานิทัสสะสิกขาปทานิสมาธิยามิปฏิรูปังโอปาจิกังปัสสาทิเกนะสัมปาเทหิขยับมาบัดนี้เธอทั้งสี่ได้เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อเธอได้กล่าวว่ารับพระไตรสรณคมว่าสังฆังสรณังคัจฉามิจบลงแล้วเวลา14:20เธอก็ได้เป็นสามเณรต่อจากนั้นเธอรับศีล10ข้อศีลที่ความเป็นสงฆ์ความเป็นสามเณรเนี่ยมี10ข้อคือเว้นจากการฆ่าตัดชีวิตเป็นต้นจนถึงเว้นจากการรับเงินรับทองเป็นของของตนเป็นข้อที่10เธอทั้งสังสี่ก็ได้มาเป็นวาจาขอนิสัยว่าหังพันเดนนิสยังยาจามิขอท่านให้นิสัยแก่ข้าพเจ้านิสัยเป็นอย่างว่าข้อประพฤติปฏิบัติของความเป็นพระเป็นของเป็นเนนเราต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ศึกษาจากพระพี่เลี้ยงว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำจากครูบาอาจารย์นั้นโดยเฉพาะเธ
ธอก็ขอเราเป็นอุปัชฌาย์อุปัชฌาโยเมบันเตโหหิอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์แปลว่าเป็นผู้จะเป็นผู้สอนเป็นผู้เพ่งข้อปฏิบัติที่ดีได้ไม่ดีแก่เราเป็นครูเป็นผู้ที่เขาเพราะเราเข้ามาขออุปัชฌาย์มาขอให้อุปัชฌาย์สอนข้อวัดปฏิบัติที่ควรทำและไม่ควรเว้นนั่นนะพระบัญชายังถามเราได้ว่าปฏิรูปปังเราสาธุพันเตะปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้นถึงว่าเมื่อเราบวชแล้วเราต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นนะเมื่อเราบวชแล้วไม่ใช่ว่าทำตัวเองยังไงก็ได้ไม่ใช่ทำให้ตัวเองให้ดีขึ้นปฏิรูปแปลว่าทำให้ดีขึ้นนะอันที่สองโอปายิกังแปลว่าชอบด้วยอุบายของบัณฑิตชอบด้วยอุบายของบัณฑิตหมายความว่าชอบด้วยข้อประพฤติปฏิบัติของพระอริยเจ้าหมายถึงว่าพระอริยเจ้าปฏิบัติอย่างไรเราก็พึงดำเนินตามทางของพระอริยนั่นละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ปัสสาทิเกนะสัมปเดหิหมายความว่าเธอก็รับสาธุปันเตหมายความว่าเธอต้องประพฤติตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสของเพื่อนๆด้วยกันเป็นพระภิกษุด้วยกันให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพ่อแม่พี่น้องที่มาเป็นปู่ย่าตายายเราเขามาเห็นว่าเราดีขึ้นกว่าความเป็นคนเป็นชาวบ้านพูดเป็นทำเป็นพูดในสิ่งที่ควรพูดทำในสิ่งที่ควรทำน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาอันที่ข้ออันที่สามมาเป็นที่เลื่อมใสของมหาชนของสังคมสังคมมันคือศรัทธาญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติเขาไม่รู้ว่าเราเป็นลูกหลานใครแต่เขาเห็นว่าเราเป็นพระเขาก็ศรัทธาเลื่อมใสทำบุญตักบาตรให้อย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ให้เป็นที่เลื่อมใสของมวลมหาชนคนหมู่มากเป็นที่น่าเลื่อมใสของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นที่น่าเลื่อมใสของเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันเป็นพระสงฆ์เน้นด้วยกันเนี่ยตอนจากนั้นเธอก็กล่าวว่าอาชาตะเคทานิเทโดไหมครับแต่นี่ไปภาระของข้าพเจ้าเหมือนภาระของพระเถระภาระของพระเถระเหมือนภาระของข้าพเจ้าหมายความว่าเราจะต้องเอาใจใส่ดูแลอุปัชฌาย์อาจารย์เนี่ยตั้งแต่การปัดกวาดเช็ดโถกุฏิวิหารสลายต่อถึงการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆต่อจากนั้นเธอก็บอกว่าขอให้ถ้าเราขาดแคลนอะไรเนี่ยก็เราขอให้อุปัชฌาย์อาจารย์บ้านวาของเราเนี่ยช่วยเหลือเช่นว่าที่พักอาศัยไม่เหมาะที่หลับที่นอนไม่ดีห้องน้ำห้องท่าไม่มีสบู่ใช้ฟันไม่มีเสื้อผ้าสบงจีวรไม่พร้อมขอเพิ่มของวัดจากวัดได้นะตอนนี้ไปเธอจะได้ยกเธอทั้งสี่ขึ้นมาเป็นภิกษุในพุทธศาสนาชื่อของเธอเป็นภาษาไทยอยู่ไม่สามารถสวดกรรมวาจาเป็นภาษาบาลีได้จึงช่างชื่อให้ใหม่ว่าถือเชื่อภาษายายนะสมณเณรเฉาลี่หยางจารุธรรมโมสามเณรฉัตรพิสุทธิ์ฉัตรนันทเวศในนามสัญญาบัติยระธรรมโมสามเณรธนภัทรจันฟองในนามสัญญาว่าธิระธรรมโมสามเณรรามฤทธิ์ฉุดใจในนามสัญญาว่าวชิระญาโนถ้ากรรมวาจาถามว่าโกนะกินนโมสิเธอเชื่ออะไรก็ถามเธอตอบว่าอหังพันเต
จารุธรรมโมนามะอังพันเตจิระธรรมโมนามะนะอังพันเตจิระธรรมโมนามะอังพันเตวชิระญาโนนามะตอบท่านอย่างนี้นะพระบัญชาถามว่าโกนามะเตวบัญชาโยบัญชายะของเธอชื่ออะไรก็ให้เธอตอบว่าอุบัญชาโยเมพันเตยัสมาอาจินาสิโรนามะอาจินาสิโรเป็นชื่อของผมก็เธอเขาจำไว้ว่าเธอจะบทขับใครก็ต้องเธอต้องตอบได้เนี่ยตอบได้ตอนนี้ไปนี่จะได้บอกบาทและบริขารบาทและบริขารบริขารนั่นคือผ้าสังฆติผ้าจีวรผ้าสบงผ้าจีวรผ้าห่มผ้าจีวรผ้านุ่งผ้านุ่งผ้าห่มผ้าสังฆติผ้าให้ตอบว่าอามะพันเตเธอมีสี่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะคุกเข่าถือบาตรอายันเตปัตโตอายังสังฆาติอามาพันเตอายังอุตราสังโฆอามาพันเตอายังอุตราสังโฆอามาพันเตคาชาอมหิโอกาเซติทัทะขยับถอยออกไปเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับเนาะตามที่ตกลงกันเอาไว้นะครับช่างภาพบันทึกภาพถ่ายรูปช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอยู่ห่างๆได้นะครับเนอะมีความสำคัญในการยกสามเณรขึ้นเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าโดยทางสวดยติจตุทกรรมวาจานะครับเป็นเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าโดยเฉพาะรูปที่หนึ่งกับสองยืนหลังผ้าขาวนะครับรูปที่สามสี่มานั่งเก้าอี้แดงนะครับนะสามสี่มานี่ครับผมสามสี่หนึ่งสองอยู่กันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนาโตเมพันเตสังโฆจารุธรรมโมจะจิระธรรมโมจะอายสมาโทอาจินาสีลาสาอุปสัมปทาเปฆายาเทสังคาสะปตะกลังอาหังจารุธรรมันจะจิระธรรมันจะอนุสาสยังThank you.
สุนาโตเมพันเตสังโฆจารุธรรมโมจะจิรธรรมโมจะอายสมาโตอาจินาสีลาสาอุปสัมปทาเปคาอานุสิทาเตมายายะทิสังคสปตกลังจารุธรรมโมจะจิรธรรมโมจะอาคาชัยยุงอาคาชัตถะเดินอ้อมพระขาวมาอิธานิโคอวุโสอายัญจะจารุธรรมโมนามาสัมเนโรอายัญจะจิระธรรมโมนามาสัมเนโรมะอุปสัมปทาเปฆาอุปสัมปทาอากังขมานาสังขังยันยาจันติอหังสัพพิมังสังขังอาเทสามิสาธุอวุโสสโพยังสังโฆอิมันจะจารุธรรมังนามาสัมเนรังอิมันจะจิระธรรมังนามาสัมเนรังอันตรายิเกธรรมเมปุชิตวะตถาปัตตะกันตังยตวะยติตุเทนะกัมเมนะกุเปนะทานาระเหนะอุปสัมปาเทมาติกัมมสนิทานังกโรตุสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยังจะจารุธรรมโมอะยังจะจิรธรรมโมอายัสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคายะทิสังคสปตกลังอะหังจะรุธรรมันจะจิระธรรมันจะอันตรายิเกธรรมเมปุชัยยังสุนาสิจารุธรรมะสุนาสิจิระธรรมะอายันเตสัจจการโอภูตการโอยังชาตังตังปุชฌามิสันตังอทิติวัตตพังสันตังในทิติวัตตพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐังคันโทกิลาโสโสโสอัปปมาโรมโนโสเสปุริโสเสภูชิโสเสอะนะโนเสนาชิราชภโตอนุญญาโตสิมาตาปิตุหิปริปุณาวีสติวโสเสปริปุณันเตปตาจิวรังกินาโมสิโกนามาเตอุปาชาโยสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะจารุธรรมโมอะยัญจะจิรธรรมโมอายัสมาโตอาจินาสิลาสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิตัมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังจารุธรรมโมจะจิรธรรมโมจะสังขังอุปสัมปทังยาจันติอายสมาตาจินาสิเรนุปัชชายเยนะ
ยัตเถสังคัสสปตกลังสังโฆจะรุธรรมัญจะจิรธรรมัญจะอุปสัมปาทายะอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณเอสายัตเตสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะจะรุธรรมโมอยัญจะจิรธรรมโมอายสมัตโตจินาสิลาสอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณามิเมสังปตาจิวรังจารุธรรมโมจะจิรธรรมโมจะสังขังอุปสัมปทาญาจันติอายสมัตตาจินาสิเรนอุปัชฌายเณสังโฆจารุธรรมัญจะจิรธรรมัญจะอุปสัมปาเทติอายสมาตาจินาสิเรนุปัชฌายเณยัสสายัสสมาโตคมาเตจารุธรรมสัจจะจิรธรรมสัจจะอุปสัมปทาอายสมาตาจินาสิเรนุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสนะคมะเตโสภาสัยยะทุติยัมปิเอตัมมะทังวาทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะจารุธรรมโมอยัญจะจิรธรรมโมอายสมาโตจินาสิรัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณามิเมสังปตาจิวรังจารุธรรมโมจะจิรธรรมโมจะสังขังอุปสัมปทาญาจันติอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณสังโฆจารุธรรมัญจะจิรธรรมัญจะอุปสัมปาเทติอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณยัสสายัสสมัตโตคมะเตจารุธรรมสัจจะจิรธรรมสัจจะอุปสัมปทาอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสนะคมะเตโสภาสัยยะทุติยัมตติยัมปิเอตัมมะทังวาทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอยัญจะจารุธรรมโมอยัญจะจิรธรรมโมอายสมัตโตจินาสิรัสสะอุปสัมปทาเปคาปะริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปะริปุณามิเมสังปตาจิวรังจารุธรรมโมจะจิรธรรมโมจะสังขังอุปสัมปทาญาจันติอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณสังโฆจารุธรรมัญจะจิรธรรมัญจะอุปสัมปาเทติอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณยัสสายัสสมัตโตคมะเตจารุธรรมสัจจะจิรธรรมสัจจะอุปสัมปทาอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณโสตุนหัสสะยัสสนะคมะเตโสภาสัยยะอุปสัมปันนาสังเคนะจารุธรรมโมจะจิรธรรมโมจะอายสมัตตาจินาสิเรนุปัชฌายเณคมะเตสังคัสสะทัสสะมาตุนะหิเอวะเมตังทารยามิ
สุนาตุเมพันเตสังโฆธิรัตโมจะวชิรญาณโอจะอายสมาโตจินนาสีลาสะอุปสัมปทาเปคายัตเถสังคสัปตะกันลังอะหังธิรัตธรรมันไม่มีสูตรนะธิรัตธรรมโมธิระธิระธรรมันธิระธรรมันจักธิระธิระธรรมันจักธิระธรรมันจักวชิระญาณันจักอนุสาสัยยังสุนาตุเมพันเตสังโฆธิรัตธัมโมจะวชิระญาณโอจะอายสมาโตจินาสีลาสะอุปสัมปทาเปคาอนุสิทธาเตมายายัตเถสังคสปตกันลังธิรัตธัมโมจะวชิระญาณโอจะอาคาชัยยุงอาคาชัตถดอกไม้บูชาอิธานิโคอวโสอายัญจะธิระธรรมโมนามาสัมมะเนโรอายัญจะวชิระญาโนนามาสัมมะโรมะมะ
อุปสัมปทาเปฆาอุปสัมปทังอากขมานาสังขังยาจันติอาหังสัพพิมังสังขังอาเชชามิสาธุอวสโสสโพยะโออิมันจะทิระธรรมังนามาสัมเนรังอิมันจะปัจจิระยานังนามาสัมเนรังอันตรายิเกธรรมเมปุจิตวัตถาปะระกันรังยตวายติตุเทนะกัมเมนะอกุเปนะท่านาดะเฮนะอุปสัมปาเทมาติกัมมัสนิท่านังกะโรโตสาธุสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะทิระธรรมโมอะยัญจะวัชิระยานโนอายสมาตุอาจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปฆายะเทสังคสปัตกลังอะหังทิระธรรมันจะวัชิระยานันจะอันตรายเกธรรมเมปุชัยยังสุนาสิทิระธรรมะสุนาสิวัชิระยานะอายันเตสัจการโรภูตการโรยังชาตังตังปุชฌามิสันตังอธิติวัตถพังอาสันตังนาธิติวัตถพังสันติเตเอวะรูปาอาภาธากุฏฐังตอบพร้อมกันคันโตกีลาโซโซโซอัปปมาโรมนุสโสสิปุริโสสิปุจิโสสิอานะโนสินาชิราชปโตอนุญญาโตสิมาตาปิโตหิปาริปุนาวีสติวะโสสิปาริปุนันเตปัตตาจิวรังกินนาโมสิโกนามะเตอุปัชฌาโยสุนหาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะทิระธัมโมอะยัญจะวชิระยานโนอายัสมาโตอาจินาสิเรนะอุปัชฌาเยนะสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะทิระธัมโมอะยัญจะวชิระยานโนอายัสมาโตอาจินาสิลาสาอุปสัมปทาเปฆาปริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณณมิมิสังปตาจิวรังทิระธัมโมจะวชิระยานโนจะสังขังอุปสัมปทังยาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนะอุปัชฌาเยนะยะเทสังขสปตกันลังสังโฆติระธรรมัญจะวชิระยานัญจะอุปสัมปทายะอายัสมาตาจินาสิเรนะอุปัชฌาเยนะเอสายัตติสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะทิระธรรมโมอะยัญจะวชิระยานโนอายัสมาโตอาจินาสิรัสสาอุปสัมปทาเปฆาปาริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปาริปุณามิเมสังปตาจิวรังทิระธรรมโมจะวชิระยานโนจะสังขังอุปสัมปทายาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะสังโฆติระธรรมัญจะวชิระยานัญจะอุปสัมปเทติอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะยัสสายัสมาโตขมาติทิระธรรมสัจจะวชิระยานสัจจะอุปสัมปทาอายสมาตาจินาสิเรนะอุปัชฌาเยนะโซตุนหัสสะยัสนะขมาเตโซภาสยะทุติยัมปิเอตมัทวาทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยัญจะทิระธัมโม
อะยันจะวชิระยานโนอายัสมาโตอาจินาสิรัสอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกธรรมเมหิปริปุณามิเมสังปตาจีวรังธีระธรรมโมจะวชิระยานโนจะสังขังอุปสัมปทาญาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะสังโฆธีระธรรมันจะวชิระยานันจะอุปสัมปเทติอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะยัสสายัสมาโตคมติธีระธรรมสัจจะวชิระยานสัจจะอุปสัมปทาอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะโสตุนหัสสะยัสสนธรรมเตโสภาสัยยะทุติยัมเปยตังวะทาทุติยัมปิเอตมะทังวะทานิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยันจะธีระธรรมโมอะยันจะวชิระยานโนอายัสมาโตอาจินาสีลาสาอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณามิเมสังปตาจิวรังธีระธรรมโมจะวชิระยานโนจะสังขังอุปสัมปทาญาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนุปัชฌาเยนะสังโฆธีระธรรมันจะวชิระยานันจะอุปสัมปเทติอายัสมาตาจินาสิเรนุปัชฌาเยนะยัสสายัสมาโตคมติธีระธรรมสัจจะวชิระยานสัจจะอุปสัมปทาอายัสมาตาจินาสิเรนะอุปัชฌาเยนะโซสังโฆธีระโซตุนหัสสะยัสสนกรรมเตโซภาสัยยะตาติยามปิเอตมะทังวะทามิสุนาตุเมพันเตสังโฆอะยันจะธีระธรรมโมอะยันจะวชิระยานโนอายัสมาโตอาจินาสิรัสสะอุปสัมปทาเปคาปริสุทธานตรายิเกหิธัมเมหิปริปุณามิเมสังปตาจิวรังธีระธรรมโมจะวชิระยานโนจะสังขังอุปสัมปทาญาจันติอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะสังโฆธีระธรรมันจะวชิระยานันจะอุปสัมปเทติอายัสวธรรมตาเอจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะยัสสายัสมาโตคมติธีระธรรมสัจจะวชิระยานัสสัจจะอุปสัมปทาอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะโสตุนหัสสะยัสสนกรรมเตโสภาสัยยะอุปสัมปันนาสังเคนะธีระธรรมโมจะวชิระยานโนจะอายัสมาตาจินาสิเรนอุปัชฌาเยนะคมเตสังคาสตาสมาตุนหิเอวะเมตังทารยามิ
บันนี้สงฆ์ได้ประกอบสังฆกรรมยติจตุถกรรมวาจาให้แก่ให้การบรรพชาอุปสมบทแก่สามเณรชาวริยางจตุธรรมโมภิกขุสามเณรสัตพิสุทธิ์จัดนันทเวศแนะนำสัญญาว่าจิระธรรมโมภิกขุได้สำเร็จนะครับพิสุเวลา14:46 น.ประชุมสงฆ์17รูปให้การบรรพชาอุปสมบทแก่สามเณรธนภัทรจันฟองและสามเณรธรรมฤทธิ์สุดใจแนะนำฉายาว่าธีระธรรมโมกับวัชิระยาโนสำเร็จเป็นพระภิกษุเวลา15:01 น.เธอทั้งสี่ได้เป็นพระภิกษุในพระวินัยไม่ในนี้โดยสมบูรณ์แล้วเธอทั้งหลายก็ให้เราได้ทำนึกสำเนียกว่าเราเป็นพระภิกษุนี่มีพระธรรมมาวินัยเดียวกันกับภิกษุผู้ปูนเถระอุบาสาอาจารย์และพระเพื่อนสาสมิกเราจะต้องรักษาพระธรรมวินัยนี้ต่อเวลาที่เราบวชต่อไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์ต้องสอนธรรมะสำหรับผู้บวชใหม่เรียกว่าอนุสาสน์อนุสาสน์มี8อย่างด้วยกันสิ่งที่ควรทำส่วนประพฤติเรียกว่ากะรณียกิจหรือว่านิสัย4มี4อย่าง1ภิกษุเมื่อบวชแล้วเราจะดำเนินชีวิตเป็นแบบว่าบิณฑบาตดำเนินชีวิตเราจะไม่หงต้มกินเองเราจะไม่สแสวงหาอาหารด้วยการสั่งมาทางอะไรฟู้ดแพนด้าอะไรไม่เอานะบิณฑบาตของตัวเองนั้นสั่ง KFCสั่งอันนี้มากินอย่างนี้มันไม่สมควรเราบิณฑบาตเลี้ยงชีพอย่างมากก็มีกิจนิมนต์สังฆพัทสังฆพัทสังฆทานพัทสำหรับงานอุโบสถอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่2ภิกษุเมื่อบวชแล้วเราก็นุ่งห่มผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลหมายถึงว่าที่คุกฝุ่นผ้าที่เขาทิ้งแล้วแต่ปัจจุบันนี้เราได้นุ่งผ้าเนื้อดีตั้งแต่วันแรกแล้วมีผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าป่านผ้าดินินผ้าขนสัตว์เราถึงผ้าใหญ่สังเคราะห์นะผ้าโทเลผ้าใหญ่สังเคราะห์แต่ก่อนนี้เราจะนุ่งผ้าที่เขาทิ้งแถวเป็นผ้านุ่งอันที่3ภิกษุแม่บวชเข้าแล้วเราจะต้องออกจากบ้านเรือนมาแล้วเราต้องมาอยู่สถานที่อยู่ที่มันง่ายอยู่ใต้ลุกขมูลลุกขมูลไว้ใต้ต้นไม้แต่ปัจจุบันนี้เราอยู่กุฏิใต้ต้นไม้แทนเราต้องใช้ความเพียรดูแลรักษาต้นไม้เลยมันจะได้อานิสงส์กับการบวชของเราด้วยเพราะเราอยู่ได้กุฏิใต้ต้นไม้เท่านั้นก็พอแต่ก่อนนี้เราก็อาศัยถ้ำอาศัยเงื่อมหินอาศัยสระอาศัยกุฏิอาศัยเรือนว่างไปอยู่อาศัยแต่ตอนนี้เรามีวัดเป็นมาตรฐานแล้วมีกุฏิสระมีหออุโบสถหอฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดูแลอันที่สี่ภิกษุไม่บวชเขาแล้วเนี่ยเพิ่งจะต้องฉันยาดองในน้ำมันเน่าไม่เป็นไข้ยาดองเขาบอกยาดองน้ำมันเน่าก็คือว่าน้ำปัสสาวะเนี่ยประกอบด้วยยาก็คือพวกหมอสมุนไพรอย่างต่างมะขามป้อมอะไรแต่ปัจจุบันนี้มียาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันรักษาแล้วยาที่เราจะฉันนี่ก็พวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นเป็นแปลว่าเภสัชทั้ง5นะแล้วก็ไม่ฉันยาแบบยาดองเลยน้ำมันเน่าแล้ว
เราฉันยาแผนไทยแผนปัจจุบันยาเคมีพันต่อถึงใช้วัคซีนเป็นต้นนะยาที่อันนี้ขอให้เธอต้องได้รู้นะว่าใน4อย่างเนี้ยมีบิณฑบาตอย่างเดียวเท่านั้นที่เราทำอยู่นะอยู่คนนุ่งห่มวังพระคุณเป็นต้นเราไม่ได้เราก็ไม่ได้นุ่งห่มแล้วอยู่คนไม้อันนี้ก็ถวายอารมณ์เราอยู่ดูดีใต้ต้นไม้ฉันยืนนอนในน้ำมุนเราก็เรากินยาแผนไทยแผนปัจจุบันรักษาแทนเราเป็นไข้นะอันที่สองภิกษุบทแล้วเนี่ยจะต้องเว้นข้อธรรมสี่ประการเพราะว่าถ้าเราทำด้วยความจังใจแล้วเราจะพ้นจากความเป็นพระนะใน4อย่างนี้ก็ศีล4ข้อข้อ1 2 3 4น่ะในศีล5น่ะเราจำเป็น4ข้อเนี่ยห้ามฆ่าห้ามลักขโมยห้ามประพฤติผิดห้ามเสพเมถุนผิดประพฤติผิดในกามแล้วห้ามพูดมุสา4ข้อนะศีลเราเป็นเรียกว่า1เว้นจากการเสพเมถุนกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามถ้าเราไปเสพเมถุนด้วยความตั้งใจแล้วมันจะพ้นจากความเป็นพระในวันนั้นในวันนี้ในขณะที่เราทำนั้นขอให้เราเว้นตรงนี้ครับท่านเปรียบเทียบว่ามันกับว่าคนที่ถูกตัดศีรษะตัดคอมันต้องตายอย่างเดียวเหมือนกับพระที่เสพเมถุนแล้วเนี่ยเสพด้วยความตั้งใจไม่ด้วยความด้วยความตั้งใจเนี่ยจะยิงกับหญิงก็ตามกับชายก็ตามกับสัตว์เลี้ยงช้างก็ตามเนี่ยพ้นจากความเป็นพระในขณะให้เรามีความยินดีพอใจก็จบแล้วเกิดความกำหนัดยินดีก็จบแล้วข้อที่สองเว้นจากการลักขโมยสมบัติของคนอื่นแม้แต่เข็มเล่มเงินบาทเราก็ยังไม่ก็ไม่ควรจะทำแต่ของที่เราจะขโมยมีราคาแล้วก็ห้ามาศกเท่ากับ1บาทมาตราเงินเหมือนกับทอง1บาทเงิน1บาทเลยนะถ้าเรามีเจตนาลักขโมยด้วยวัตถุที่มีค่าอย่างนั้นเราจะพ้นจากความเป็นพระทันทีท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับใบไม้เนี่ยมันร่วงออกจากขั้วมันร้องเหี่ยวตายอันที่3มิสุเมื่อบวชแล้วเนี่ยห้ามฆ่ามุ่งหมายห้ามฆ่ามนุษย์แม้แต่ปงยาให้หญิงแท้งก็ไม่ได้นะหมายความว่ายินดีให้เธอไปทำแท้งก็ไม่ได้ให้เราเว้นจากความข้ามฆ่ามนุษย์เป็นอุปมาพระบอกก้อนหินที่มันแตกออกจากกันแล้วมันไม่สามารถเชื่อมออกมาเป็นก้อนเดียวกันได้โดยธรรมชาติข้อที่สี่มิสูไม่บวชแล้วเนี่ยห้ามพูดมุสาคำพูดมุสานี่พูดว่าเรานี่ได้ฌานอาปิญตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้หายตัวได้เหาะได้อันนี้นะอันนี้โดยอวดอ้างว่าเราได้เป็นผู้พิเศษแต่เราไม่ได้นะถ้ามีคนเชื่อเราจนนี่เราก็ผิดแล้วในสี่ข้อนะไม่พูดมุสาไม่เสพกามไม่ลักขโมยไม่ฆ่ามนุษย์จำไม่ง่ายก็ศีลสี่ข้อจำไว้สี่ข้อขอให้เราเว้นแล้วเรามาบวชแล้วเราก็ต้องพัฒนาไตรสิกขาคือเจริญในศีลสมาธิปัญญาให้เราเจริญในสัมมาปฏิบัติในการประพฤติปฏิบัตินั้นจนทำให้เราเข้าถึงคุณธรรมอันประเสริฐมีคุณธรรมที่สูงสุดคือประชานอภิญญามรรคผลเป็นต้นนะอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเราได้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าสืบต่อไปตอนนี้ไปอาจารย์จะบอกเป็นภาษาบาลีนะพูดเป็นภาษาบาลีเพราะว่าพระอุปัชฌาย์จะต้องบอกด้วยภาษาบาลีนะครับแต่ความหมายเขาได้อธิบายไปแล้วนะอรัญญาสิโคปะคะวาอุปสัมปะเทตวาจตารโณิสเยจตาริจะอกรณียานิอาจิกิตุง
บินติยาโลปโภชนังนิสายะปปัชชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอาติเรกลาโภสังฆปัตตังอุเทสะปัตตังนิยมันังสระภะคะภะคะภะคังปะติกังอุโพสติกังปาติปะริกังปังสกุลาจีวรังนิสายะปปัชชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอาติเรกลาโภข้อมังกปาสิกังโกสยังกัมปังสานังพังคังโรคขมูราเทนาสนังนิสายะปปัชชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอาติเรกลาโภวิหารออัฏฐโยโคปัสสะโทหะเมยังคุหาโปติมุตตะเพสชังนิสายะปปัชชาตัทธาโวยาวาชีวังอุสาโหกรณิโยอาติเรกลาโภสัพพินวนิตังเตดังมทุภานิตังโอปัสสัมปันเนนาภิกขุนาเมสุโนธโมนาปฏิเสธมิตรพรธรรมโสติสานราชาปิโยภิกขุไม่ถึงนั่งธรรมังปฏิเสธปฏิอัสมโรโหติอสกยาปุถโยสยธาเบนามาปุริโสสิสัชโนอโพธินาสีรัพนินาชีวิตุงเอวะเมปภิกขุไม่ถึงนั่งธรรมังปฏิเสธมิตรบาอัสมโนโหติอสกยาปุถโยตังโวยาวาชีบังอคารานียังโอปัสสัมปันเนนาภิกขุนาอาทินังทยาสังฆังนะอัฏฐะภังอัตมโสตินัสสลากังอุปาทายะโยเบโขปาทังวาปาทารหังวาอัตเลปาทังวาอาทินังทยาสังฆังอาทิติอัสมโหติอสกยปุถโยสยธาเบนาบันทุปะราโสภาณนาปมะทุมหาโพหะยตายะเอวะมีวะเบโขปาทังวาปาทารหังวาอัตเลปาทังวาอาทินังทยาสังฆังนะอาริอาทิตวะอัตมโนโหติอสกยปุถโยตังโวยาวาชีวังอัครานิยังโอปัสสัมปันเนนภิกขุนาสัญจปาโนชีวิตานะวโรเปตพวนธรรมโสกุลกิปิกังอุปารายะโยเปโคสัญจมนุสสวิหังชีวิตาวโรเปติอันธรรมโสขปะขปะภาณาอุปารายะอัสมโนโหติอสกยปุถโยสยธาเปนามาปุถุสิธาทวิธาพินาปฏิสัญญาโหติเอวะเมปะเปโคเมนังธรรมังปริเสวิตวะอัสมโนโหติสัญจมนุสสวิหังชีวิตาวโรเปอเวตวะอัจฉโนโหติอสกยปุถโยตังโวยาวะชีวังอัครานิยังโอปัสสัมปันเนนาภิกขุนาอุตริมนุสธัมโมนาอุรปิตะโพธัมมโสสัญญาคาเรอภิรมามิติโยเปขุปาปิโชอิชาปะกตอสันตังโพธังอุตริมนุสธัมมังอุรปติชานังวาวิโมขังวาสมาธิงวาสมาปฏิงวามะขังวาภะระวะอัจฉโนโหติอสกยปุถโยสยธาเปนามาตาโรมัตตกะสิโนหะพุทธวิรุณยาเอวะมิวะเปขุปปิโชอิสาปะโตอสันตังพุทธังอุตริมนุสสะมังอุรปิตวาสัมโนโหติอสกยปุถโยตังโวยาวะชีวังอคระนิยันติอเนกปริยาเยนะโคปนาเตนะภาวตาชาตาปัตตะรหัตตาสัมมาสัมพุทเธนะชีดังสมณะฆาตังสมาธิสมณะฆาโตปัญญาสมณะฆาตายาวะเทวะตัสสะมะเนมนัสสะปิปัสสะวิญญาสะอริยสมุคคลัสสะอริยสมุคคลปัทโทปเชตสัตตะตถะตหะกัลสะวิรากัสสะนิโรธสันนิพพานัสสะสัตติกิกิริยายะตถะสีทัพปทาวิโรปสัมปันติมหาปโรโหติมหาอิสังโสสมาธิภวิตาวิทาปัญญามหาปราโหติมหาอิสังสาปัญญาภวิตาวิทังจิตังสมะเทวะอาสะเมหิวิมุตติสยะทิทังกามาสวาภาวาสวาวิชาสวาตัสมัตติหะโวยมัสมิงตถาคตปะเวทิเตธัมมะวิริยสัคขังอาทิสิรสิกขาสิกขิตภาอาทิจิตตสิกขาสิกขิตภาอาทิปัญญาสิกขาสิกขิตภาตถะอัปมาเทนะสัมปาเทตพังพร้อมกันไม่ต้องพูดนะ
สังโฆคมันตุตุเมหิปิคมิตพังให้บรรพชาอุปสมบทในลำดับที่164 165 166และ167ในปีพุทธศักราช2567ชายาบัตรสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปรังเบื้องหน้าแต่พุทธปรินิพพานพระพุทธศาสนายุคการล่วงแล้วได้ 2,567 พรรษาปัจจุบันสมัยวันที่16เดือนมิถุนายนตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะโรงประชุมพระสงฆ์15รูปณพัทธสีมาวัดล่ำเปิงตะโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตเววัดล่ำเปิงตะโปธารามพระอุปัชฌายะพระสมุดอำนวยศิลป์วัดล่ำเปิงตะโปธารามพระกัมมะวาจาจารย์พระมหาธีรชัยทัตตสิริวัดล่ำเปิงตะโปธารามพระอนุสาวนาจารย์โดยให้บรรพชาอุปสมบทแก่นายเฉาลี่หยางอายุ35ปีโดยให้ฉายานามว่าพระจารุธรรมโมให้บรรพชาสมบทแก่นายฉัตรพิสุทธิ์ฉัตรนันทเวศอายุ28ปีโดยให้ฉายานามว่าพระจิรธรรมโมเป็นอุปสัมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุในเวลา14นาฬิกา46นาทีให้บรรพชาสมบทแก่นายธนพัฒน์จันฟองอายุ25ปีโดยให้ฉายานามว่าพระธีระธรรมโมให้บรรพชาสมบทแก่นายบรมฤทธิ์สุดใจอายุ22ปีโดยให้ฉายานามว่าพระวชิรญาโนเป็นอุปสมบันภิกษุในพระพุทธศาสนาสำเร็จความเป็นภิกษุในเวลา15นาฬิกา1นาทีขอจงเจริญด้วยศีลสุตาธิคุณและทีฆายุสุขสิริสวัสดิ์งอกงามไพบูลย์ในพระบวรพุทธศาสนาทุกทิวาราตรีการเทินพระอาจารย์เจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรัตเวพระอุปัชฌายะตาราโทสุกิโตวิโรโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุกิโตโหหิสหัสสะเพหยาติปิโสอัตตาราโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสะเพหยาติปิโสอัตตาราโทสุขิโตวิรุณโหพุทธัสสะสะเนอโรโคสุขิโตโหหิสหัสสะเพหยาติเ
ารณียมัฏฐะกุศเลนะยันตังสันตังภะทังอะภิสเมจัสโคชุจัสโหชุจัสโววะโจจัสสะมุโทสันตุสักโกจัสโภาโลจาปะกิจโจทัสสันดาหุกาวุติสันตินทาริโยปะกะโปโคเรโสอนันโนคิโตนะจะโคตังจามาจาเลกินเจเยนะวินโยสุขีโนวะเขมิโนหุนโตสัพเพสัตตาภาวันโตสุขิตัตตาเยเขจิปะนาพุทธติตัสสาวาทาวาราวานาวาเสสาวาเยมหันตาวามาชิมาลาสกาอนุคาทุลาทิฐาวาเยจาทิฐาเยจาทุเลวาสันติอวิทุเลตวาสัมภาเวสีวาสัพเพสัตตาภาวันโตสุขิตัตตานาปโรปะรังนิโกเปดานาติมัญเยดักขัตตาจินังกินเจพายาโลสนาปฏิฆะสัญญาณัญญามัญญาสาโรคาเมชัยยามัฏฐายาฐานิยังพุทธังอายุสาเอกาพุทธามนุระเกวัมพิสัพพะพุทเตสุมาณสัมภาวะเยปริมาณังเมตตัญจสาปารกัสสมิมาณสัมภาวะเยอปริมาณังอุทังอันโทจติริยัญจาสัมปทังอเวรังอัสสะปันถันทินถันจารังนิสินโนวาสยโนวายาวัตตาสวิกตามิโตเอตังสติงอธิทยาพมะมิตังวิหารังอิธามาหูทินตินจานุปะคัมมสิลาวะรัสเนนะสัมปันโนกามิสุวินายะเคดังไลหิชาทุคัมปัสสยังปุณเรติติการณียเมตตาสุตตังวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิคารุโอปัชฌาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันตามิอารามิมันทัสสิมังสัพพะเมวะโทสังฆามาทะเมพันเตวันทามิจิติยังสัพพังสัพพัทธานิโสปาทิฏฐิตาสรีระธาตุมหาโพธิพุทธรูปังสักการังสัทธานาคาโลเกเทวาโลเกพรหมโลเกชมพูทิเปรังกาทิเปสรีระธาตุโยเกสาธาตุโยอรหันตาธาตุโยเจติยังกันตาโคติงกันตราสิติสหเสธรรมขันเทสะเจตังปาทะเจติยังอาหังวันทามิสัพพะโสทุวันทามิพันเตสัพพังอปาราทังคามาทะเมพันเตมยกะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตตพังสามินากะตังปุญญะไม่ห่างทาทะพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารธรรมวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอัญชลีวันทานิมนต์พระใหม่นะครับทั้งสี่รูปอุ้มอบาทมาด้วยนะครับนะเอาฉายาบัตรมาด้วยนะครับแยกกันสองฝากฟังนะครับเนาะหนึ่งกับสองฟังเพลงนะครับนะสามกับสี่ฟังเพลงนะครับช่วงเวลานี้นะครับขออนุญาตเทียบทยทานด้านหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าก่อนนะครับนั่งรักหันหน้าออกไปหาคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมก่อนนะครับนะยังได้ชมบารมีแล้วก็อนัสธาคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะถวายน้ำปานะนะครับนั่นน้ำสปอนเซอร์นะครับยกประเคนท่านตัวนะครับนะยกน้ำสปอนเซอร์ประเคนถวายท่านตัวนะครับผ้ารับประเคนรับนะครับนั่นถ้าเป็นสุภาพสตรีถวายนะครับนะอ๋อ
รอพระอุปัชฌาย์คำเดียวนะครับเนาะตัวแทนเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่1 2 3 4ตัวแทนถือซองปัจจัยถวายพระพุทธมาตัวนะครับมานั่งเก้าอี้นะครับนะมาท่านเดียวนะครับเนาะเจ้าภาพ1ออกมา1ท่านนะครับจะเป็นคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือญาติท่านใดก็ได้นะครับนะนั่งรอที่เก้าอี้เลยครับPlease you follow me. พระใหม่ทั้ง4รูปพร้อมทั้งศรัทธาสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นนะครับหันหน้าไปด้านพระสงฆ์องค์เจ้ากล่าวคำบุพภาคาถาตั้งนะโมถวายตานพร้อมกันณบัดนี้อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพภาคณมกลังกะโรมะเสหนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเชิญกล่าวตามผมนะครับอิมานิอิมานิมะยังพันเตมะยังพันเตจตุปัจจยาทีนิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิจตุปปัจจยาทีนี้จตุปัจจยาทีนี้สัปปริวารานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังภิกขรตังภิกขรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายธรรมทายธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับจตุปัจจัยจตุปัจจัยทายธรรมทายธรรมพร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์และความสุขและความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญต่อไปนะครับน้อมถวายบูชาในการพระพุทธนะครับนะเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่เดิมนะครับได้รวมกลุ่มได้เลยครับพระใหม่ทั้งสี่ลูกมาหาพระอุปัชฌาย์ก่อนนะครับเนาะน้อมถวายทายาทานสำหรับทรงปัจจัยในตะกร้าทายทานชุดสีขาวนะครับคณะศรัทธาน้อมถวายปัจจัยพร้อมสั่งเป็นพระปานะครับนะในตะกร้าสีขาวนะครับแจ้งคือประสงค์องค์เจ้าได้รับทราบนะครับ
่วนปัจจัยถวายพระสงฆ์องค์เจ้านั้นจัดอยู่ในพานเป็นที่เรียบร้อยของพระอุปัชฌาย์อยู่ในตะกร้าแรกของรูปที่หนึ่งนะครับนะรับฟังสัมโมทนียกถาและอนุโมทนากถาจากพระอุปัชฌาย์นะครับเตรียมน้ำหยาดน้ำกรวดไว้ด้วยนะครับนะพ่อใหม่เนี่ยหลวงพ่อยมแม่พี่น้องญาติมิตรของพ่อใหม่ทุกคนเราทั้งหลายเนี่ยมาบำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลในโอกาสอันเป็นมงคลที่ลูกหลานเรามาอุปสมบทกรรมที่วัดน้ำปึงนี้ต้องขออนุโมทนาความดีงามความศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้มีต่อพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะต่อวัดลำปึงตะบนรามนี้ที่เราทั้งหลายได้สละเวลาอันมีค่าของท่านทั้งหลายมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลในการอุปสมบทพระภิกษุทั้ง4รูปเป็นชาวต่างชาติชาวจีน1รูปแล้วก็มีพระคนไทยเรา4รูปถือว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีความเสมอกันนะคนเทศคนต่างประเทศก็เข้าถึงธรรมได้คนไทยเราก็เข้าถึงธรรมได้คนต่างประเทศทำบุญมันก็เป็นบุญเหมือนกันคนไทยเราทำบุญก็เป็นบุญเหมือนเช่นเดียวกันนะอาจารย์ต้องขอแสดงความยินดีกับพวกเราทั้งหลายนะที่ได้มาทำความดีงามในส่วนของการมาอุปถัมภ์พระศาสนาโดยการช่วยกันสร้างพระขึ้นมา4องค์พระนี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธรูปเราสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา4องค์เนี่ยก็มาปฏิบัติเราช่วยกันทำบุญทำทานแล้วก็เอามาเชิญมาสมโพธิ์บุกเสกแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นเอาไว้เป็นพระประธานนะในโบสถ์ในวิหารศาลาที่ใดที่หนึ่งเราก็สามารถไหว้ท่านได้ตลอดปีนับเป็นร้อยปีพันปีได้ตามใดที่พระพุทธองค์นั้นยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะนี่เขาเรียกว่าเราสร้างครั้งหนึ่งนี้เราได้มหากุศลนับหาประมาณไม่ได้เช่นเดียวกันเราบวชลูกบวชหลานเราเนี่ยเราบวชครั้งหนึ่งเราทำให้เราร่ำมาร่วมพิธีบวชครั้งหนึ่งลูกหลานเราเขาจะเป็นพระอยู่ตับใดที่ท่านยังบวชเป็นพระเขาก็ได้มากราบมาไหว้มาทำบุญสุนทานก็ได้บุญได้บุญผลมากมายมหาศาลตับนั้นพระใหม่ต้องอยู่นานๆ นะอยู่7วันก็ได้บุญ7วันไม่คนหวังว่าจะไม่อยู่แค่7วันนะต้องเอา10วัน15วัน1เดือนเนี่ยหรือว่าปฏิบัติเป็นปีเลยนะมันจะได้มากุศลมากๆก็เป็นถ้าเราบวชอยู่นานเท่าไหร่พ่อแม่ญาติพี่น้องของเราก็ได้บุญมากเท่านั้นเพราะว่ามานึกถึงพ่อเรามาทำบุญสุนทานกับเราก็ท่านหลายก็จะได้บุญตามใดท่านยังครองพระเหลืองอยู่เนี่ยท่านก็ได้บุญพ่อแม่พี่น้องก็ได้บุญไปด้วยเราไม่อยากจะเอ่ยคำว่าศึกนะอาจารย์นี่อยู่มา50ปีแล้ว50ปีนะมันก็ได้บุญได้กุศลกับตัวเองได้บุญได้กุศลกับพ่อกับแม่ได้บุญได้กุศลกับพี่น้องญาติมิตรนะอันนี้เหมือนกันนะเราบวชครั้งหนึ่งอ่ะเราอยู่ตลอดไปอยู่5ปี10ปี3 4 10ปีจนถึง50ปีเนี่ยมันก็เป็นบุญกับคนไม่ใช่น้อยนะอย่างเนี้ยญาติโยมทั้งหลายเราก็ทำบุญความดีนี้นะมีนำซ้ำเราจะมาท
ถวายทายทานกับพระสงฆ์อันมีเครื่องปรุงอะไรเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์ต่อพระใหม่ด้วยมีประโยชน์กับพระภิกษุสามเณรด้วยมีประโยชน์กับศรัทธาญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จะเอาไปเป็นเครื่องปรุงในโรงครัวเพราะว่าเราเนี่ยทำอาหารถวายสงฆ์ทำอาหารเลี้ยงโยคีญาติโยมเนี่ยเดือนหนึ่งนี่ประมาณ 7-8 แสนนะ 7-8 แสนบาทเนี่ยเนี่ยโยมเขาทำเข้ากับได้บรรเทารายจ่ายของวัดไปนะนี่เราสร้างเราทำบุญตรงนี้เพชรเนี่ยเราจะต้องอาศัยข้าวปลาอาหารเนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพระเนรในวัดนี้ทั้งหมดก็ได้มาไม่ได้บุญไม่บุญได้มหากุศลเป็นจำนวนมากก็เราทั้งหลายก็ได้ทำบุญบทพระได้ทำบุญถวายสังฆทานเราก็คิดว่าเราจะไม่ทำบุญเฉพาะตัวเองเนาะเราก็ทำบุญให้แก่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเทพเทวารักบุตรที่ได้ร่วงรับหลักขันธ์ไปแล้วเป็นต้นนะให้ท่านได้อโมทนาบุญด้วยขอให้เรานั้นได้อโมทนารับพรจากพระสงฆ์สืบต่อไปเตรียมกวดน้ำนะครับทั้งพระใหม่ทั้งคณะศรัทธายะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังลุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถานิวันชันโตสัมภโรโควินาสัตโตมาเตภวันวันตารายโยสุขิตติภายุโกภวะอภิวาทันตสิเลสเนจังมวลธาปัจจายิโนจันตารโหธรรมาทันนิอายุวันโนสุขังภาลังเตอันทาลันทาสุขิตาวิรุณหาโพธิัสสะสันเนอโรคาสุขิตาโหทัสหสัมเพหิยาติภิเตอันทาลันทาสุขิตาวิรุณหาโพนทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหทัสหสัมเพหิยาติภิเตอันทาลันทาวิรุณหาพลทัสสะเนอโรคาสุขิตาทัสหสัมเพหิยาติภิภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสนทิภวันภาวะตุสัมภะมังคะลังรังคันตุสัมภะเทวตาสัมภะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสตถิภาวันตุเตภาวะตุสัมภะมังคะลังรังคันตุสัมภะเทวตาสัมภะสังฆานุอาเวนัสธาโสนทิภาวันตุเตธรรมยังสาธุกลังกโรมมะเสสาธุสาธุสาธุทานเราได้กระทำแล้วศีลเราก็ได้สมาทานแล้วต่อไปให้เราได้เจริญภาวนานะเราหันกลับมาธรรมชาติที่เราได้แต่มันเกิดคือลมหายใจเข้าออกเราหายใจเลี้ยงกายมาตั้งแต่วันแรกของการเกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้หายใจเลี้ยงกายถ้าเราหายใจเลี้ยงจิตล่ะหมายถึงว่าเราหายใจเข้าเรามีสติรู้ว่าเข้าหายใจออกมีสติรู้ว่าหายใจออก
จเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ตามเป็นจริงเรามีสติอยู่กับการหายใจเข้าออกสติสมาธิเกิดขึ้นความกดลบลงมันก็ไม่เกิดช่วง1ลมหายใจ3ลมหายใจ7ลมหายใจ9ลมหายใจเรามีสติอยู่กับการหายใจอย่างนี้เรียกว่าเราได้สมาธิเราได้สติกับการภาวนากับการภาวนาขอให้เราลองทดสอบตัวเองนะว่าการหายใจเลี้ยงจิตต้องมีสตินะเราหายใจเลี้ยงกายเนี่ยเราไม่ต้องมีสติมันก็หายใจได้เราหายใจเรื่องจิตต้องมีสติกับมันสติสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นบุญเกิดขึ้นในขณะนั้นแหละนะขอให้เราได้ภาวนาสักคู่หนึ่งเพื่อเป็นบุญภาวนาให้เป็นบุญกุศลกับเราสืบต่อไปสมควรแก่เวลาอิตังตานากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุนอนิจังอิตังสีลากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุนอนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจายโหตุนอนิจังยังจินจิโกสารังกัตตาภังกัมมังสัพเพอิอัมเหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะอัสสมิงฐานเนอาทิคาตาทิคาโยกะสัทธาหนตุสัพพัสสัตตาสุขีอัตตานังปริรันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพยาตากาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอายาตากาสุขิตาหนตุทุกปามุจจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัพพาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพนัคขาตาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาหนตุทุกขาปามุจจันตุสัพพะสัมปติโยสามิฉันตุโวเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันทาน้อยขอสุมาพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์องค์เจ้านะครับสาธุวันทามิพันเตสัพพังอปาราธังคามาธาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาภังสามินากาตังปุญญังไมหังทาตาภังสาธุสาธุอนุโมทามิจตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอ
ขอพระอุปัชฌาย์พระสงฆ์องค์เจ้าลงไปสักกรรมนะครับนะกิจกรรมของเฮาก็จะได้ดำเนินต่อไปนั่นก็คือจะได้รับปอนจากตุเจ้าใหม่นะครับทั้งสี่รูปพระให้พรเรียบร้อยแล้วก็รับพรพระใหม่ต่อนะจะได้บุญกับพระใหม่แล้วมาทำบุญสุนทานทำบุญตักบาตรกับพระใหม่ก็ได้นะอนุโมทนาบุญนะนิมนต์พระใหม่ทั้งสี่รูปนะครับหันหน้ามาด้านนี้ทางเพชรนะครับเนาะทางปุ้นก็หันหน้าไปด้านปุ้นนะครับนะนี่มาด้านเพชรนะครับเนาะเอาภาษาบาลีก็ว่าภาษาจีนดีครับเอาบาลีดีกว่านะครับเนาะภาษาจีนเดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่เดี๋ยวรอสักกรรมนะครับนะพระใหม่จับตลปัดเอามาตั้งเลยนะครับนะทางด้านหน้ารูปที่สองเอาไหมได้ก็ครับได้เนาะครับเนาะรูปที่สองจะเป็นต้นเสียงนะครับนะถือไม้นะครับแต่ว่าญาติหาสักทีไปพร้อมๆกันนะครับนะพร้อมนะครับนะพร้อมนะครับนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตติตังตุมหังขิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพิวิวาชันตุสาภาโรโควินาสตุมาเตภวาตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทานสีลิตสานิจังวุฒธาปจายโนจัตตารุธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุเพื่อให้กิจกรรมได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับเนาะน่ะนิมนต์พระใหม่ย้ายบาตรออกมาตั้งด้านหน้าเลยนะครับเนาะแล้วก็เปิดฝาบาตรออกเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะให้คณะศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญตักบาตรบนนี้เลยนะครับนะย้ายสปอนเซอร์นี่นะครับนะเอาบาตรเอาไปตั้งตรงหน้าแตนนะครับนะยกไปครับครับแล้วเปิดฝาบาตรเอาไปโอเพนครับคณะศรัทธาทำบุญตักบาตรพระใหม่ได้ตั้งบนนี้เลยนะครับนะหากท่านต้องการใส่ทั้งสี่รูปเดี๋ยวท่านเดินครับเนาะพระใหม่ท่านจะอยู่กับตีนะครับย้ายตั้งตรงหน้าแล้วเปิดฝานะครับเปิดฝาเวลาญาติโยมคนทำบุญตักบาตรเอามือจับบาตรไปเลยนะครับนะเอามือจับบาตรไปเลยนะครับนะครับอันนั้นเอาวางข้างได้ครับเอาวางข้างได้ครับเดี๋ยวเปิดผ่านแล้วนะครับนะเดี๋ยวรอสักกรรมนะเอามือจับบาตรไปเลยครับมันต้องลุกนั่งและนั่งสบายนะครับเอามือจับบาตรไปสองข้างนะมือสองข้างเลยลักษณะเหมือนอุ้มนะแต่ว่าต้องยกครับถูกต้องครับครับหากถ้ามันล้นก็หยิบออกนะครับนะถ้าหากว่าของล้นนะปัจจัยว่าต้องเอาออกมานะครับของอย่างอื่นสามารถยิบออกมาได้นะครับทำบุญตักบาตรผ้าใหม่เซตซับเป็นที่เรียบร้อยท่านจะบันทึกภาพถ่ายรูปนะครับเนาะเป็นส่วนตัวหรือรวมกลุ่มก็แล้วแต่ท่านตามสะดวกเลยนะครับเนี่ยทางบนนี้นะครับเนาะสามารถบันทึกภาพได้แต่พื้นอาจจะเปียกอยู่นะครับท่านก็อาจจะย้ายขึ้นมาบันทึกภาพถ่ายรูปตรงบนนี้ก็ได้นะครับเนาะขยับขยายมาตรงบนนี้ก็ได้นะครับนะสำหรับปัจจัยในบาตรผ้าใหม่นั้นถวายท่านไปเลยนะครับเนาะมาได้เอามารวมเป็นของกลางให้บ้างนะครับเนาะมีตัวใดมันอาจจะประเต้ากันนะครับเนาะแล้วแต่สถานะบุญของแต่ละท่านไปบันทึกภาพถ่ายรูปกันเป็นที่เรียบร้อยก็ไปส่งภาพ